โอเคฮะสวัสดีฮะผมซาลามานเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในยูกิโอไฟดีแท็กฟอร์ดไฟกันต่อนะฮะที่จริงเนี่ยวันนี้ผมยังไม่ได้อยากจะขุดเด็กอินฟินิตี้มาเล่นแต่ว่ามันเป็นเด็กหนึ่งที่เรียกว่ายังไงนี่แหละขาดคีย์หลักแค่2ใบก็คืออินฟินิตี้เดดดราก้อนแล้วก็โอเกอร์ดรากูนนะฮะถ้าหากมี2ใบนั้นน่ะเด็กนี้จะโคตรโหดเลยแต่สำหรับตอนนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้แล้วแต่เอ็กซ์ตร้าเด็กเนี่ยยังค่อนข้างอ่อนแออยู่มีเก่งสุดก็จะเป็น100 Eyes Dragon นะฮะมีเวอร์ชันแบบซิงโครปกติแล้วก็มีเวอร์ชัน Dark Synchro แล้วก็ใบอื่นที่พอจะมาเล่นด้วยได้ก็จะแค่นี้แหละฮะตอนนี้ไม่แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่ายังเล่นมันผมชอบสไตล์การเล่นเด็กนี้อยู่แล้วก็เคยเป็นหนึ่งในเด็กโปรดของผมในสมัยก่อนด้วยเด็กนี้นะฮะจุดเด่นจะอยู่ที่ทำยังไงก็ได้ให้การบนมือเราเป็น0ให้ไวที่สุดนะฮะดังนั้นแล้วการใส่มอนสเตอร์จำเป็นต้องน้อยกว่าเวทกับดักนะฮะเด็กนี้เพื่อลดโอกาสแบดแฮนด์ส่วนมอนสเตอร์หลักๆก็จะได้แก่ Infinity Demon Infinity Demon เนี่ยจะถือว่าเป็นหนึ่งในการ์ด Destiny Draw ของเด็กนี้เลยนะเพราะว่าถ้าหากเราดรอการ์ดใบนี้ขึ้นมาได้ในตอนที่เราไม่มีการ์ดบนมือเลยนะฮะเราสามารถโชว์อีกฝ่ายดูและอัญเชิญแบบพิเศษและก็เอฟเฟคของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมานะฮะในขณะที่การ์ดบนมือเราเป็น0เลยเราจะสามารถนำการ์ดติดชื่อ Infinity อะไรก็ได้จากเด็กขึ้นมือไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเวทกับดักนะฮะเอาไว้เซิร์ชได้แบบทุกอย่างเลยที่เป็นของ Infinityต่อมาก็จะเป็น Infinity Avenger ตัวนี้ใส่ใบเดียวก็พอและเป็น Monster Junior ด้วยเอฟเฟคของการ์ดใบนี้ก็จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อบนมือเรานะฮะไม่มีการ์ดบนมือแต่หากมีมอนสเตอร์บนสนามเราถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสานระหว่างที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะฮะจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษออกมาได้เลยและเลเวลของการ์ดนี้จะเท่ากับมอนสเตอร์ของเราที่ถูกทำลายไปด้วยถือว่าเอาไว้จูนและเอาเป็นกำแพงมอนสเตอร์ได้ต่อมาเป็น Infinity Beast นะฮะตัวนี้ไม่ได้มีอะไรให้น่าจดจำเป็นพิเศษแต่ว่ามีเอฟเฟคก็คือเมื่อโจมตีตอนที่เราไม่มีการ์ดบนมือคู่ต่อสู้จะไม่สามารถประกาศใช้เวทมนต์หรือกับดักได้จนกว่าจะจบ Damage Step คล้ายๆกับ Antigear นะฮะถามว่าใส่มาทำไมอันนี้เอามาเพื่อบัฟความสามารถให้กับไอ้100 Eyes Dragon นะฮะเพราะว่าในเวอร์ชั่นซิงโครปกตินี่เนี่ยเอฟเฟคของการ์ดใบนี้ก็คือเทละครั้งนะฮะเราสามารถรีมูฟออกไปได้เลยมอนสเตอร์ธาตุมืดที่มีเลเวล6หรือว่าต่ำกว่าจากสุสานนะฮะจนกว่าจะจบ End Phase การ์ดใบนี้ชื่อจะเปลี่ยนเป็นใบนั้นเลยและก็ได้รับเอฟเฟคของมอนสเตอร์ตัวนั้นที่เราเอาออกจากสุสานไปด้วยนะฮะถือว่าเป็นการก๊อปมอนสเตอร์ธาตุมืดที่มีเลเวล6หรือต่ำกว่าได้ดีดังนั้นแล้วสำหรับเด็ก Infinity นี้นะฮะถ้าหากจะใช้พลิกแพลงอีกนิดหน่อยเราสามารถใส่มอนสเตอร์ธาตุมืดตัวอื่นให้ไอ้ Infinity ไอ้ไม่ใช่ดิต้องเรียกว่า100 Eyes Dragon ก๊อปเอฟเฟคไปได้เพราะว่าไอ้การ์ดใบนี้มันไม่ได้ถือเป็นการ์ดในพวก Infinity นะฮะโอเคต่อมาก็จะเป็น Infinity Beetle เป็นจูเนอร์อีกแล้วแล้วก็เป็นมอนสเตอร์เลเวล2นะฮะใส่มา3เลยเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีการ์ดบนมือนะฮะเราจะสามารถรีลิสการ์ดใบนี้ออกไป1ใบเพื่ออัญเชิญเพื่อนๆมันจากเด็กอีก2ตัวออกมาได้เลยมากสุดนะฮะต่อมาก็จะเป็น Infinity Destroyer ใบนี้ถือว่าเป็นการ์ดที่บ้าพลังที่สุดในยุคนี้แล้วนะฮะที่จริงเนี่ยในภาค6เดี๋ยวการ์ด Infinity มันจะมีเข้ามาเพิ่มอีกนะฮะแต่ตอนนี้มีเท่านี้ก็เล่นได้แล้วล่ะInfinity Destroyer นะฮะตอนที่เราไม่มีการ์ดบนมือเหลืออยู่เลยเนี่ยการ์ดใบนี้ถ้าหากทำลายมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ได้จะสร้างความเสียหายอีกฝ่าย 1,600 นะฮะเรียกได้ว่าถ้าหากทำลายมอนได้ก็คือโอ้โห 1,600 ชัวร์ๆต่อมาก็จะเป็น Infinity Drop นะฮะเป็นคนแคละถือขวานไอ้การ์ดใบนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เก่งอะไรเลยนะฮะแต่เอฟเฟคมันเนี่ยสามารถตีเจาะดีฟได้ทุกคนก็คงจะคิดว่าอ้าวตีเจาะดีฟได้แล้วมันยังไงพลังมันแค่800ใช่แต่ถ้าหากเอามาคอมโบกับ100 Eyes Dragon ให้กลายเป็นตีเจาะดีฟเนี่ยมันก็สามารถปิดเกมได้นะฮะแล้วก็จะมี Infinity Guardian อันนี้ถือว่าเป็นใบที่เกรียนมากนะฮะเพราะว่าถ้าหากการ์ดบนมือเราไม่มีเลยไอ้การ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่จะไม่สามารถถูกทำลายไม่ว่าจากการต่อสู้หรือว่าผลของการ์ดนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกำแพงที่หนามากแต่หากไม่นำออกจากเกมหรือว่าเตะกลับเข้าเด็กหรือขึ้นมือนะฮะไม่มีทางฝ่า Infinity Guardian เข้ามาได้แน่นอนใส่3ไปเลยฮะแล้วก็จะมี Infinity Mirage อันนี้ถือว่าโคตรแจ่มเพราะว่าเราสามารถที่จะบูชายัญการ์ดใบนี้หรือว่ารีลิสนะฮะตอนที่ไม่มีการ์ดบนมือชุบชีวิตมอนสเตอร์อินฟินิตี้ได้มากที่สุด2ตัวเลยนะฮะใช่สามารถชุบเจ้าพวกนี้จากสุสาน2ตัวได้แค่แบบรีลิสการ์ดใบนี้ทิ้งไปแต่เงื่อนไขก็คือเราต้องไม่มีการบนมือนะฮะแล้วก็อินฟินิตี้มิราจไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากในสุสานได้นะฮะชุบไม่ได้นี่เองแต่ไม่เป็นไรเรายังสามารถอัญเชิญเขาแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้จากที่อื่นต่อมาก็จะเป็นอินฟินิตี้เนโครแมนเซอร์นะฮะเนโครแมนเซอร์เนี่ยเมื่อเราทำการอัญเชิญเขาแบบปกติมันจะเปลี่ยนเป็นตั้งรับให้ทันทีเลยก็ถือว่านิสัยดีนะฮะลงมาหงายตั้งตีปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นป้องกันเลยและเอฟเฟคของการ์ดใบนี้ก็คือตอนที่เราไม่มีการ์ดบนมือเหลืออยู่เลยจะสามารถชุบชีวิตมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออินฟินิตี้1ตัวจากสุสานได้ยกเว้นอินฟินิตี้ในโคมเมนเซอร์นะฮะเรียกได้ว่าชุบเพื่อนๆออกมาได้หมดเลยจะตัวไหนก็ได้ยกเว้นตัวเองนะฮะตัวเดียวกันเนี่ยเออ
ชุบออกมานะฮะและมันก็คอมโบกับไออินฟินิตี้เดมอนเพราะว่าถ้าหากชุบเดมอนขึ้นมาเอฟเฟกต์ของเดมอนก็จะสามารถเซิร์ชการ์ดอินฟินิตี้ใบอื่นจากเด็กขึ้นมือได้แหมมันจะคอมโบแบบต่อกันต่อเนื่องเลยต่อมาก็จะเป็นอินฟินิตี้แรนดอมไมเซอร์นะฮะแรนดอมไมเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถเพิ่มการ์ดบนมือให้เราได้ฟรีเพราะว่าเธอละครั้งถ้าหากเราไม่มีการ์ดบนมือเหลืออยู่เราจะสามารถรอการ์ดขึ้นมาได้1ใบและโชว์อีกฝ่ายดูนะฮะถ้ารอขึ้นมาเป็นมอนสเตอร์นะฮะจะสามารถลดไลฟ์พอยต์ศัตรู200ต่อเลเวลมอนสเตอร์ที่เราดอขึ้นมาได้ถ้าหากดอได้ไอ้เดสทอยเยอร์เนี่ยก็ถือว่าลดเยอะนะฮะประมาณ 1,200 แต่ถ้าหากดอได้เวทกับดักนะฮะเราจะเสียไลฟ์พอยต์500แต่เราไม่จำเป็นต้องทิ้งหรือว่าทำอะไรกับการที่ดอขึ้นมาถือว่าดอแล้วดอเลยนะฮะก็จะเป็นการเติมขึ้นมาเลยถือว่ามีประโยชน์มากนะฮะจะดอได้เวทกับดักหรือมอนสเตอร์ถือว่าดีทั้งนั้นสำหรับใบนี้ใส่ไว้แค่ใบเดียวต่อมาก็จะเป็นการ์ดแบบคีย์หลักเลยนะฮะก็คือการ์ดใบนี้ผ่านการทั้งลิมิตแล้วก็แบนมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็คือแบบปรับแล้วปรับอีกนะฮะก็คือ Infinity Gun ในชื่อภาษาญี่ปุ่นนะฮะแต่ในเวอร์ชันอังกฤษจะเป็น Infinity Launcher การ์ดใบนี้นะฮะมี2เอฟเฟคเอฟเฟคที่1ก็คือเธอละครั้งจะสามารถทิ้งมอนสเตอร์ Infinity จากบนมือเราลงสู่สารไปได้นะฮะใช่อันนี้จะช่วยลดจำนวนการ์ดบนมือเอฟเฟคที่2ก็คือถ้าหากเราไม่มีการ์ดบนมือเหลือแล้วนะฮะเราจะสามารถส่งการ์ดใบนี้ที่อยู่บนสนามลงสู่สารเพื่อชุบชีวิตมอนสเตอร์ Infinityจากสุสานได้2ตัวโอ้โหชุบไอ้พวกนี้ขึ้นมาอีก2ตัว ก็ต่อคอมโบเลยฮะชุบไอ้ในคุยมอนเซอร์แล้วก็ชุบเดมอนขึ้นมาก็เซิร์ชมันชุบมันต่อใส่3ไปเลยยุคนี้ยังไม่ลิมิตเพราะว่ายังไม่รู้ถึงความร้ายกาจของมันต่อมาก็จะเป็นเซโลแม็กซ์นะฮะอันนี้ก็คือชุบมอนสเตอร์อินฟินิตี้ใบไหนก็ได้จากสุสาน1ตัวนะฮะแบบพิเศษแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดที่หงายหน้าบนสนามที่มีพลังโจมตีต่ำกว่ามอนสเตอร์ที่เราอัญเชิญแบบพิเศษขึ้นมานะฮะแต่จะแลกกับที่เทิร์นนั้นเราจะไม่สามารถประกาศเข้า Battle Phase ได้ในเทิร์นเดียวกันที่เรากับใช้การ์ดใบนี้พูดได้ง่ายก็คือถ้าหากเราชุบไอ้ Infinity Destroyer ขึ้นมานะฮะไอ้มอนสเตอร์ที่หงายอยู่ที่มีพลังโจมตี 2,300 ลงมาเนี่ยตายหมดนะฮะผมถึงบอกไงว่าถ้าหากเด็กเนี้ยเราได้ Infinity Death Dragon ที่เป็นตัวซิงโครพลัง 3,000 เนี่ยเด็กนี้จะโหดมากแต่เรายังไม่ได้ไปช่วยคีริวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เท่านี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีแล้วก็จะเป็นใบต่อไปหลุมฝังศพคนโง่พายุใหญ่หีบทองเลเซอร์นิ่งเด็กนี้เน้นการเลยรีบที่สุดในการลดการบนมือใส่เลนิ่งวอลเทคไป3เลยฮะนี่ผมโคตรรีคอมเมนต์เลยเพราะว่านอกจากจะกวาดมอนได้ดีแล้วเราเหมือนกับไม่ได้จ่ายคอร์สอ่ะเหมือนเป็นการทำให้คอมโบรีบติดเพราะงั้นไอ้การ์ดไหนคอร์สหนักใส่มันไปเลยฮะต่อมาก็จะเป็นมนต์เสน่ห์ความมืดภาคนี้ลิมิตเหลือ1ละจากที่ภาคก่อนเป็นลิมิต2นะฮะทีนี้ก็จะมี Infinity Force นะฮะการ์ดใบนี้เนี่ยใส่แค่2ก็พอแล้วเพราะว่าการ์ดนี้เนี่ยจะทำให้มอนสเตอร์ที่โจมตีมอนสเตอร์ Infinity นะฮะในระหว่างที่เราไม่มีการ์ดบนมือเหลืออยู่ถูกทำลายและอัญเชิญแบบพิเศษเลยมอนสเตอร์ Infinity จากสุสานเราก็ถือว่าเป็นการ์ดที่มีแต่ได้แต่ว่าเงื่อนไขคือเราต้องไม่มีการ์ดบนมือนะฮะต่อมาก็จะเป็น Infinity Inferno การ์ดใบนี้นะฮะจะทำให้เรามีสิทธิ์ทิ้งการ์ดบนมือมากที่สุด2ใบนะฮะแล้วเราจะได้สิทธิ์ในการทิ้งมอนสเตอร์อินฟินิตี้จากในเด็กลงสุสานตามที่เราทิ้งจากบนมืออันนี้จะเป็นใบถมสุสานที่ดีมากที่จริงผมจะใส่3แต่ผมเปิดหาได้เจอแค่2ใบก็ใส่2แต่ถ้าหากเจอมี3ก็ใส่3เลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นอินฟินิตี้รีเฟล็กเตอร์อันนี้จะทำให้การบนมือเรากลายเป็น0ในทันทีนะฮะการจะใช้การ์ดใบนี้เราจะต้องมีการบนมือเหลือไว้อย่างน้อยใบนึงผลของมันก็คือเราต้องทิ้งการ์ดทั้งหมดบนมือนะฮะและใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์อินฟินิตี้ของเราที่ควบคุมอยู่ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสานนะฮะอัญเชิญแบบพิเศษไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นแหละกลับมาแล้วก็สร้างความเสียหายอีกฝ่าย 1,000 นะฮะลดไลท์ชุบกลับมาแล้วก็ทำให้คอมโบติดเลยแต่ใส่มากไปก็ไม่ดีใส่1ใบก็ได้หรือ2ใบนะฮะผมใส่ไว้ไซส์เด็กอยู่ใบนึงก็ไม่ใช่ใบนี้1ใบก็พอละต่อมาก็จะเป็นเคิร์ดพริซันเอามาคอมโบกับไอ้ 100 Eyes Dragon Version Dark Synchro แล้วก็มี Phoenix Wing Wind Blast นะฮะก็คล้ายๆกับ Lightning Voltage อ่ะที่ว่าเป็นการทิ้งคอร์สแต่ว่าใบเนี้ยมันเป็นเป้าเดียวซึ่งก็คือจะสามารถเอาการ์ดนะฮะ1ใบบนสนามอีกฝ่ายเนี่ยกลับไปวางไว้ใบบนสุดที่จริงเนี่ยถ้าหากผมมีใบนี้สัก3ใบผมจะใช้3เลยแต่ตอนนี้มีแค่ใบเดียวก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนพาร์ทนี้อาจจะดูผมอธิบายเด็กนี้ค่อนข้างละเอียดนะเพราะว่ามันเป็นเด็กนึงที่หลายๆคนที่เป็นไม่เคยเล่นน่ะเข้าใจค่อนข้างยากนอกจากอธิบายแล้วเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูก็ได้เดี๋ยวเจอใครดีวะเลเวล3เลเวล1เลเวล6โอเคก็คงจะมีแต่คายาคนนี้แหละที่น่าจะพอต่อกรกับเราได้มาเจอกันที่จริงถ้ามีโอเกอร์ดรากูนกับเดดดรากอนเนี่ยคือเด็กนี้จะโคตรเถื่อนเลยเถื่อนจนขนาดที่ว่าสมัยนั้นน่ะแบบมีไม่กี่เด็กที่น่าจะรับมือไหวบัสเตอร์โหมดที่ว่าแน่ก็แบบยังรับมือยากเลยกับเด็กเนี้ยนะฮะแต่สไตล์การเล่นเด็กเนี้ยก็คือต้องเป็นคนมีดวงในระดับนึงนะฮะ
พราะว่าเราจะไม่เก็บการ์ดไว้บนมือทั้งนั้นแต่เราก็จะไม่กลัวพายุใหญ่ด้วยสไตล์มันจะโคตรเท่อ่ะโอเคถือว่าการ์ดบนมือค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะโอเคขอเปลี่ยนไม่ค่อยดีละเพราะว่ามอนสเตอร์3ใบที่จริงผมคาดว่าจะให้มีสัก2นะฮะสิ่งที่เราต้องทำง่ายมากก็คือทำยังไงก็ได้ให้การ์ดบนมือเราเป็น0นะฮะโอเคผมจะใช้หีบทองเซิร์ชการ์ดที่เป็นคีย์คีย์ของการ์ดเด็กนี้ก็คือ Infinity Launcher นะฮะแต่เดี๋ยวดูก่อนเผื่อแบบสถานการณ์ไม่เป็นใจเราอาจจะต้องเอาใบอื่นก่อนก็ได้อ่าโอเคเอานี้ก็ได้ทีนี้ผมก็จะขอใช้มนต์เสน่ห์ความมืดนะฮะต้องลุ้นอันนี้ต้องลุ้นหน่อยโอเคผมขอเอาไอ้ Infinity Demon ออกไปทีนี้ก็เซตต้องทำยังไงก็ได้ให้การ์ดบนมือเป็น0นะฮะตอนนี้ถือว่าการ์ดเราแบดInfinity จุดอ่อนมันคือจุดเดียวเลยคือถ้าหากเราถูกทำให้เรายังเหลือการ์ดบนมืออยู่โอกาสแพ้เราจะเยอะมากเพราะว่ามอนสเตอร์จะใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้เลยเอฟเฟกต์มอนสเตอร์แทบทุกตัวของเด็กนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อบนมือเป็น0ถ้ายังมีเหลือการ์ดบนมืออยู่เด็กนี้จะกลายเป็นเด็กโง่ๆที่ทำอะไรไม่ค่อยได้นะฮะอย่างที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้คือผมต้องทำยังไงก็ได้ให้การ์ดบนมือเราเหลือ0ที่เซิร์ชไปเมื่อกี้ก็คือ Lightning Voltage ผมอ่านเกมไว้แล้วว่าเราจะเสียเปรียบนะฮะตอนนี้ซึ่งก็ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะอยู่ไปรอดไปได้อีกกี่เทิร์นนะดูเจ๊แกเนี่ยจะกระดำเหลือเกินนี่ถ้าหากจะซิงโคเนี่ยก็ได้แล้วนะฮะโอ้เล่นบูดีน่ากลัวน่ากลัวมาเลยเว้ยซิงเลยตัวอะไรบิโอเน็กโอ้ชิบหายละมันจะเตะผมกลับขึ้นมือถ้าอย่างนี้เราก็การ์ดบนมือเรามันจะไม่เป็นศูนย์สักทีนะฮะนี่แหละก็เป็นหนึ่งในจุดอ่อนของเด็กนี้นะฮะโอ้โหแล้วทีนี้โดนเป็นชุดนี่ถ้าจะซิงโคต่อก็ได้นะไม่ทำเว้ยเอาทำเว้ยโอเคนึกว่าจะไม่ทำซะละที่อยู่บนมือที่เหลืออยู่เป็นบรูดีแน่นอนอ๋อสครับดราก้อนนะฮะโอเคเก็ตทำลายการ์ดบนสนามตัวเอง1ใบสามารถทำลายผมได้แต่เขาไม่ทำดีเรายังรักษาชีวิตและไลฟ์พอยต์ได้อยู่อย่างนี้ถ่วงเวลาจน Lightning Voltage ขึ้นมือได้แน่นอนเนี่ยอันนี้ถือว่าแบดมากๆแบดแบบสุดๆเลยนะฮะแบดจนไม่รู้จะพูดว่าแบดยังไงแล้วโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าหากการ์ดบนมืออยากจะเหลือ0นะฮะผมต้องจั่วให้ได้การ์ดที่ทำลายการ์ดบนมือผมเยอะๆหรือพูดง่ายๆคือขอ Lightning Voltage อีกสักใบเถอะแล้วจะรู้เรื่องเขาต้มเครื่องเลยอีกฝ่ายนี่ประหยัดการ์ดนะผมว่าที่จริงเนี่ยถ้าหาก Scrap Dragon ใช้เอฟเฟคเนี่ยผมจะโดนหนักๆไปแล้วนะประมาณ 5,600แต่ในเมื่อไม่ใช้ผมก็ขอโอ้โหนี่มันทำร้ายกันชัดๆนี่ว่ะโอเคถือว่าแบดการ์ดมากนี่ขนาดว่าผมจัดมอนสเตอร์นะฮะน้อยกว่าแล้วนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเฟกของสครับดากอนทำงานรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นการชุบมอนสเตอร์ซิงโครสายสครับจากสุสานได้แต่ไม่มีอ๋อไม่ใช่ซิงโครโอเคถ้างั้นแล้วก็ผมขอส่งตัวนี้ลงตั้งรับตอนนี้การ์ดบนมือมอนสเตอร์เหลือแค่2ใบผมต้องลุ้นว่าใบต่อๆไปจะต้องเป็นเวทกับดักเท่านั้นนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เราแย่เนี่ยมาชูมารอนโอเคใบนั้นไม่ใช่ตัวปัญหาฮะและรู้ด้วยว่าถ้าหากบูดีจะลงมาเนี่ยตัวนั้นจะต้องเป็นมาชูมารอนล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตามคำ นี่เรียกว่าเกรียนชัดๆเลยนี่เด็กเกรียนละปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้นะโอเคไม่เป็นไรจบเทิร์นไปแล้วลองสัก 2-3 ตานะฮะให้เห็นให้ชินอีกฝ่ายก็แบดการ์ดเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมคนเดียวมีบูดีอยู่บนมือใบหนึ่งแต่จะลงได้ก็ต้องมีมอนสเตอร์3โอ้มอนสเตอร์ไม่ถึงครึ่งในเด็กนะขึ้นรัวๆเลยเด็กไม่ตอบสนองความรู้สึกของผมหรือว่ามันตอบสนองว่ามันรู้ว่าผมจะเกรียนมันเลยเกรียนผมก่อนหมอบไว้3ใบสินะโอเคโอเรโน่เทิร์นดรออ้าวจบแล้วชีวิตจบแล้วฮะจบละเอ็นเทิร์นเราสามารถทำให้การ์ดบนมือเป็น0ได้ละเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเราจะลุยละดีนะจั่วได้อินเฟอร์โนขึ้นมือโอเคอีกฝ่ายจะเล่นยังไงเราไม่สนแล้วนะฮะตอนนี้โอเรโน่เทิร์นดรออืมโอเคผมขอใช้อินฟินิตี้อินเฟอร์โนนะฮะผมจะขอทำการทิ้งบีเทิลแล้วก็เดมอนจะบนมือ2ใบผมจะได้สิทธิ์ทิ้งการ์ดอินฟินิตี้จากเด็กด้วยนะฮะที่ผมจะทิ้งก็คือไอเอาเป็นเดสทรอยเออร์แล้วก็บีเทิลอีกใบหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันไม่จำเป็นละ
เซตการ์ด1ใบและก็ Normal Summon เห็นไหมบนมือเป็น0แล้วทีนี้จะทำอะไรได้อินเอฟเฟคของ Infinity ใน Commander เมื่อการ์ดบนมือผมไม่มีเลยนะฮะจงคืนชีพ Infinity Demonและเมื่อ Infinity Demon มาจากการอัญเชิญแบบพิเศษนะฮะจะมีสิทธิ์ในการเซิร์ชการ์ด Infinity จากเด็กได้1ใบแน่นอนฮะใบหลักๆจะเป็น Infinity กันที่จริงมันควรจะขึ้นมือช่วยลดการ์ดบนมือผมแต่แรกละใส่มาตั้งเยอะแต่มันเกียนไงโอเคหงาย Randomizer ขึ้นมาทีนี้ผมจะใช้เอฟเฟคของ Randomizer นะฮะดอการ์ด1ใบโอกาสเป็นมอนสเตอร์น้อยอยู่แล้วผมไม่ว่าเราจั่วได้ Zero Max มาแทนเสียไลฟ์ไป500แล้วเท่ากับได้ดรอฟรีแล้วก็เซตลงไปนะฮะทีนี้ผมก็จะทำการเอาเลยแล้วกันตัวไหนดีตัวนั้นต้องเป็นมาชูมารอนอยู่แล้วฮะดังนั้นแล้วผมจะเอาคูรุคิซากตบมันเลยแล้วกันมาซิงโครโชคังมาเฟรมเวลคูรุคิซากรอเลยทีนี้เก็บไว้ก่อนเรามีชุบโคตรเยอะคือบอร์ดเราไม่พังง่ายๆแน่บอกเลยโอเคอีกฝ่ายใช้มีเลอร์ฟอร์สไปนะฮะซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดแล้วเมนเฟสที่2ของผมนะฮะผมจะใช้ Infinity Runcher หรือ Infinity กันนะฮะตามที่ผมเคยบอกไปเอฟเฟคอย่างที่2ทำงานเมื่อการบนมือเป็น0ไปแล้วนะฮะผมมีสิทธิ์ในการชุบ2เลยที่ผมจะชุบมันก็ไม่ใช่ใครโอเคที่จริงเนี่ยถ้าเราเอาเดมอนนะฮะเราก็จะมีสิทธิ์ในการเซิร์ชอีกเรียกได้ว่าไม่จบไม่สิ้นโอเคแล้วก็เอาอะไรอีกดี Avenger โอเคจะได้ซิงโคร8ดาวสักทีมาพอเดมอนกลับมาตามด้วยอเวนเจอร์ไม่กลัวหรอกเด็กของเราไม่แพ้ง่ายฮะเอฟเฟกต์ทำงานเซิร์ชอีกแน่นอนฮะที่จะเซิร์ชผมมันก็ไม่ใช่อะไรลันเชอร์ทีนึงก็ชุบ2ชุบ2เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนี่แหละฮะถ้ามีการ์ดสามารถรีเอาลันเชอร์กลับเข้าไปในเด็กนะถ้าผมใส่เข้ามามันจะเป็นคอมโบที่แบบจบยากบอกเลยไม่แพ้ง่ายอ่ะโอเคผมรู้แล้วว่าที่หมอบไว้นั่นเป็นอะไรไปได้เวลาละเอานี่แหละใบที่โหดที่สุดของผมนะตอนนี้สิงโครโชคังอีกรอบนึงออกมาดาร์กเอ็นดราก้อนไอ้ที่หมอบไว้ต้องเป็นมาชูมารอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปกลัวมันนะฮะเอฟเฟกต์ของดาร์กเอ็นดราก้อนทำงานถูกต้องแล้วล่ะลงสุสานไปเลยโดยยอมจ่ายพลังไป500นะฮะโอเคตามที่ผมคิดทีนี้เราก็จะใช้ลันเชอร์อีกรอบนึงทุกคนก็จะบอก What the fuck มันง่ายขนาดนี้เชียวเหรอใช่ฮะเด็กนี้มันง่ายขนาดนี้นี่แหละมันถึงเป็นเด็กหนึ่งที่โหดร้ายมากในสมัยหนึ่งไงโอเคเราจะเอาบอร์ดเขาให้เละเลยดีไหมเราเอาสตาร์ดัตออกมาได้นะฮะหรือจะเอาแบบยังก่อนแล้วกันสตาร์ดัตช่างมันออกมานี่สตาร์ดัตช่างมันไปก่อนตอนนี้อินฟินิตี้เดมอนอินฟินิตี้เนโครแมนเซอร์เหมือนเดิมฮะเมื่ออินฟินิตี้เดมอนถูกชุบชีวิตขึ้นมาละขึ้นมือได้เลยไหนดูซินี่ไงไม่จบไม่สิ้นโอเคเซตลงไปการมือก็เท่ากับ0ละเอฟเฟคของไนโครแมนเซอร์ทำงานทีนี้ผมก็จะชุบที่จริงถ้าหากผมชุบเอาอเวนเจอร์กลับมาเนี่ยก็เป็นสตาร์ดัตได้ละโอเคแล้วถ้าหากผมจะใช้ผลของอินฟินิตี้การชุบมาแบบนี้อีกรอบนึงก็ยังได้นะฮะผมถึงบอกไงว่าเด็กนี้มันจะโหดมากถ้ามีโอเกอร์ดรากูนมันสามารถอัญเชิญโอเกอร์ดรากูน3ตัวแบบง่ายๆเลยนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลย3ตัวนี่เรื่องประติว๋วซิงโครโชคังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มีโอเกอร์ดรากูนหรือยังนะฮะโอเคทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการ์ดจะโดนทำลายแล้วแต่แค่นั้นมันยังไม่พอหรอก เอาอีกก็ได้มาโอเคทีนี้ใช้แต่ครั้งนี้เราไม่จำเป็นต้องอะไรมากแล้วเอางี้เลยแล้วกันแบบเรียบง่ายนะฮะจงคืนชีพกลับมาให้หมดเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าจะเอาโอเกอร์ดรากูนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายแสนง่ายเลยมอนสเตอร์ซิงโคร8ดาวง่ายๆ3ตัวเนี่ยเห็นไหมซิงโครโชคังออกมา100 Eyes Dragon มังกร100ตาแถมต่อให้พวกนี้ตายหาหมดเนี่ยแล้วก็ยังเหลือไอ้ Infinity Guardian เนี่ยมันไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และผลของการ์ดเป็นป้อมปราการสุดท้ายเอาดิอะมาเดทีนี้จิบหายละผมรู้แล้วผมจะเจออะไรบรูดีฮะบรูดีมาแน่นอน
เอาไม่มาเว้ยไม่ถึงมอนสเตอร์ไม่ถึงถ้าหากบูดีมันต้องมีโทเค็นออกมาอีกตัวหนึ่งถึงจะพอยังขาดอยู่ฮะบอทถึงกับเอนเทอร์เฉยเลยอ่ะรอขนาดนั้นเชียวหรือโอเคพอเซตมอนสเตอร์ไปหนึ่งใบจากนั้นแบตเทิลเลย 2,001 นำโอเคสตาร์ดัตตามสกายบลัสเตอร์เป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวช่วยเรียกบลูดีได้ไวนะฮะโอ้ผมจะปล่อยให้มีมอนสเตอร์เยอะๆไม่ได้ถ้าหากบลูดีลงมาบนสนามเราจะลำบากนะฮะผมยังเหลือ Lightning Voltage แล้วก็การตอบโต้ในเด็กอีกเยอะนั่นแหละแต่ไม่รู้มันจะจั่วได้ไหมเพราะว่าตอนเปิดเกมมาเนี่ยแบดดอไม่มีลักเลยดังนั้นผมจะไม่เหลือโทเค็นไว้หรอกนะเอฟเฟกต์ของ Dark Endragon ทำงานอย่าให้เหลือโทเค็นไว้ไอที่มอบเปิดมามันศูนย์เปล่าและเอนเทิร์นไปเพราะว่าถ้ามี3ตัวเนี่ยก็คือมันมาเลยมันเป็นการลงแบบพิเศษเอางั้นเหรองั้นก็ Stardustช่วยรับผลของพายุใหญ่ให้ทีนะโอเคซีโร่แม็กซ์นี่เอาไว้ชุบมอนได้ดีแถมเป็นการ์ดทำลายหมูด้วยใครจะไปยอมให้โดนทำลายล่ะกลับมาชนะแล้วฮะอีกฝ่ายถ้าหากไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็เท่ากับผมชนะแล้วโอเคแต่ทีนี้ดรอการ์ดบนมือผมไม่ได้เป็นศูนย์อีกต่อไปละแล้วลงเพิ่มไม่ได้ด้วยแต่ก็เถอะมันเหลือแล้วล่ะลุยเลยโอเคชูตติ้งโซนิกซ้ำเข้าไปดาเมจพออยู่ก็จะประมาณนี้แหละฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวที่เหลือเราไปลองในสู้จริงเลยก็ได้อันนี้คือลองให้ทุกคนดูแต่ว่ามันแบดการ์ดอะไม่คาดว่ามันจะแบดหลายเทิร์นขนาดนั้นที่จริงมันควรจะเสร็จตั้งนานละจริงๆโอเคตอนนี้เก็บ DP ไว้ก่อนมันมีแพ็คหนึ่งที่ผมอยากจะเปิดแต่มันหมดในวันนี้ end day เลยแล้วกันนะฮะโอเคปะลุยวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะประมาณ3เนื้อเรื่องแต่ผมตอนนี้ผมทำคระมากเลยปกติจะชอบทำคนเดียวให้เสร็จไปเลยฮะแต่นี่ทำคระมาอีกแล้วต่อไปเป็นอากินะฮะหนทางสู่การเป็นดีวิลเลอร์แน่ๆเลยอรุณสวัสดิ์ควายก้อนว่าแต่ว่าวันนี้นายมีแผนจะทำอะไรหรือเปล่าถ้าหากนายไม่มีแล้วก็นะช่วยมากับฉันหน่อยได้ไหมสิ่งที่เชอร์รี่พูดกับฉันเมื่อวันก่อนนั้นมันทำให้ฉันแบบยังตะขิดตะขวงใจอะนะฉันก็เลยแบบสงสัยว่าอะไรคือสิ่งที่เชอร์รี่แล้วก็ยูเซนั้นดูเอลกันแล้วได้มาและฉันน่ะยังขาดไปนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมควายก้อนขอบคุณมากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบนะถ้ายังแบบว่าต้องทำอะไรจะทำไปก่อนเลยก็ได้ฉันไม่ได้รีบแล้วก็อย่าลืมนะกินข้าวเช้าให้มันบาลานซ์กันเข้าใจไหมหรือว่าจะให้ฉันชงกาแฟให้ด้วยเลยล่ะอุ้ยสีภรรยามากสีภรรยาเหลือเกินอากิอยากมีคนชงกาแฟดื่มทุกเช้าแล้วมาปลุกผมเสียใจนะชีวิตจริงไม่มีหรอกโอเคมาพอมาคิดดูแล้วความแตกต่างที่ยูเซดูเอลแล้วก็ฉันแล้วก็เชอร์รี่แล้วก็ฉันสิ่งแรกเลยที่แบบมันผุดขึ้นมาในหัวฉันก็คือใช่มันคือการไลดิ้งดูเอลนะฮะถ้าหากฉันสามารถเป็นไลดิ้งดูเอลได้เหมือนกันแล้วก็ฉันก็คงจะสามารถขี่ไปพร้อมกับยูเซแล้วก็คนอื่นๆได้แล้วก็รู้สึกถึงสายลมเดียวกันบางทีอาจจะเป็นเรื่องนี้นี่แหละถ้างั้นแล้วก็ฉันต้องตามหาให้เจอเลยสิ่งที่ฉันต้องรู้เกี่ยวกับการดูเอลของยูเซฉันเข้าใจแล้วล่ะควายก้อนมามะไปเอานั่นไงว่าแล้วใบขับขี่แน่ๆเลยแต่ฉันคิดว่าการฝึกซ้อมด้วยกันมันน่าจะมีผลมากกว่าฝึกคนเดียวและถ้าหากพวกเรา2คนได้ใบขับขี่มาเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะจ๊ะขี่ดีวิวได้ฟังดูเป็นไงดีไหมแต่ฉันขอแนะนำแบบแรงกล้าเลยว่าอย่าเลยการแบบไรดิ้งดูเอลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นหรอกนะเอ้าอุชิโอเสียงมาแต่ไกลเลยไลดิ้งดูเอลน่ะมันเป็นกีฬาของเราลูกผู้ชายผู้หญิงตัวน้อยๆอย่างเธอน่ะไม่มีที่สำหรับ
การแข่งแบบนั้นหรอกเฮ้ยอย่าแบบว่ายึดติดอยู่แต่กับอดีตสิเจ้าหน้าที่อุชิโอแหมอ้าวคุณมิคาเงะผมก็แค่ผมอาจจะแค่แบบได้ใจเกินไปหน่อยแค่นั้นแหละก็อย่างที่เห็นแหละผมเนี่ยเอ้าคุณมิคาเงะก็อยู่ด้วยแล้วเนี่ยพวกคุณสองคนมาทำอะไรที่นี่ก็วันนี้เนี่ยมีหลายคนอยากจะได้ใบขับขี่ไงเยอะมากพูดง่ายๆก็คือตามผมเพิ่งทำประโยคเลยที่ว่าอุชิโอเนี่ยจะต้องไปเป็นเจ้าหน้าที่ในการแบบคอยคุ้มสอบนะฮะว่าจะได้ใบขับขี่หรือไม่ในเมื่อมีคนเยอะอุชิโอก็หนักหน่อยนะใช่แล้วล่ะแล้วพวกเราถูกบังคับมาทำงานนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามถ้าอยากจะได้ใบขับขี่จำเป็นต้องชนะฉันให้ได้ก่อนนะเป็นการสอบภาคปฏิบัตินั่นแหละทีนี้เธอเข้าใจหรือยังอากิฉันหมายถึงว่ามีคนแค่ไม่กี่คนเองนะที่สามารถผ่านการสอบครั้งสุดท้ายก็คือสอบดูเอลเลยนะฮะดังนั้นแล้วเมื่อคนมันมาเข้าสอบเยอะอย่างนี้นะฮะเราก็คิดว่ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้สูงอยู่เหมือนกันโดยที่แบบว่าไม่ได้ใบขับขี่ด้วยนะซึ่งก็แบบว่าพวกแบบเข้าแบบว่าเข้ามาสอบเนี่ยพวกเด็กๆเนี่ยพวกคนยังหนุ่มๆเนี่ยนะฮะแบบว่ามีความกระตือรือร้นว่าอยากจะได้มากแล้วก็ฉันมองว่าเธอน่ะเข้าข่ายไอ้พวกที่กล่าวมาเลยแหละอากิยอมแพ้เถอะก่อนที่เธอนั้นจะเจ็บตัวนะฉันไม่ยอมแพ้หรอกแล้วฉันเนี่ยที่ทำแบบเนี้ยไม่ได้ทำเพราะว่าเรื่องอารมณ์หรือว่าแรงกระตุ้นอะไรทั้งนั้นเลยที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อแบบว่าจะตามพวกยูเซให้ทันแค่นั้นเองฉันอยากจะเห็นในสิ่งที่เขาเห็นรู้สึกในสิ่งที่เขารู้สึกและเพื่อที่การนั้นล่ะนะฉันจะเป็นต้องเป็นใช่แล้วล่ะดีวิลเลอร์แล้วก็ต้องได้ใบขับขี่มาให้ได้ถ้าหากเธอพูดราวๆนั้นแล้วฉันคิดว่าเราจะคงจะหยุดเธอไม่ได้แล้วล่ะใช่ไหมเอ้าคุณมิคาเงะยอมแพ้ไวจังอากิแล้วก็ควายก้อนทั้งนั้นแล้วก็เราจะไปต้องมาดูเอลกันละดูเอลเหรอเพื่อการที่จะได้ใบขับขี่เนี่ยเธอจะต้องชนะเจ้าหน้าที่อุชิโอในไฟนอลดูเอลหลังจากที่แบบว่าซ้อมมาแล้วนะแต่จะคิดดูแล้วนะว่ามันเป็นการแข่งไรดิ้งดูเอลเนี่ยคิดว่าพวกมือใหม่เนี่ยจะรับมือไหวหรอเพียงแค่แบบว่าซ้อมมาแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยอากิก็ยังคิดอยู่นะฮะเอางี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วลองมาดูเอลกันตามปกติดูก่อนเป็นไงแต่หากพวกเธอเนี่ยยังไม่สามารถชนะกันด้วยแบบปกติได้ก็ควรจะยอมแพ้แต่ตอนนี้เลยแล้วกันฉันหมายถึงในเมื่อแบบเธอชนะแค่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปหวังอะไรกับตอนไรดิ้งดูเอลเลยฉันเข้าใจละก็ถือว่านี่แหละเป็นตัวเลือกที่ดีเลยใช่แล้วล่ะไหนๆแล้วก็มีกัน4คนแล้วฉันขอเป็นแท็กได้ไหมจะเอายังไงก็เอาเถอะแต่เธอไม่ชนะหรอกนะจะแท็กดูเอลจะไรดิ้งดูเอลหรือจะการดูเอลแบบรูปแบบไหนก็ตามนะคุณไม่สามารถกำหนดได้หรอว่าใครจะชนะใครจะแพ้จนกว่าทุกอย่างจะจบลงนั่นก็จริงนะถ้างั้นแล้วก็เรามาเริ่มกันได้หรือยังฉันพร้อมแล้วควายก้อนเรามาลุยกันเถอะมาInfinity ของผมจุดอ่อนตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวคือตอนสลับไปมือของอากินะฮะแค่นั้นจริงๆตอนที่อยู่ในเทิร์นของผมที่แฮนด์เลสเนี่ยมันก็จะแทบไร้เทียมทานเข้ามาอุชิโอมีมของภาคไฟดีเลยนะฮะแล้วก็มีมของภาคแรกด้วยแม่งอยู่ยาวเนี่ยคนๆเนี้ยแต่รู้สึกเหมือนว่าไออุชิโอในตอนภาคไฟดีจะเป็นร่างกรรมชาติมาเกิดแล้วมั้งคงอายุอยู่ไม่ยาวขนาดนี้และยังหนุ่มขนาดนี้นะฮะเพราะว่ารอยต่อระหว่าง GX มาไฟดีเนี่ยมันค่อนข้างไกลมากนะฮะในภาคไฟดีเนี่ยรู้สึกเหมือนไคบะก็น่าจะไม่อยู่แล้วนะแต่ว่ายังมีการกล่าวถึงไคบะคอร์ปอเรชั่นอะไรอย่างนั้นอยู่ยังมีการกล่าวถึงอยู่แต่ตัวไคบะน่าจะไม่อยู่แล้วล่ะหรือต่อให้อยู่คงจะแบบอยู่แบบสภาพแบบโคตรแก่
น้ำแตกสินะแต่คงไม่จำเป็นต้องใช้หรอกมั้งเรามีกิก้าแพลนอยู่โอ้ต้องใช้ละมอนทาดากอนมาละผมเห็นทิ้ง3ใบบนมือนี่ใช่เลยมอนทาดากอนจริงๆด้วยต้องใช้ละไม่งั้นแล้วก็ตายไงตายห่าแต่นั่นก็ทำให้อุชิโอแทบไม่เหลืออะไรในการเล่นเลยนะฮะเดี๋ยวแค่เซตการ์ดใบเดียวเท่านั้นโอเคโอเลโนเทิร์นดรอเยี่ยมการบนมือถือว่าดีขอใช้หีบทองปิดผนึกโอเคจากนั้นผมขอส่งเอางี้เลยแล้วกันนะฮะลุยเลยอินฟินิตี้การ์เดียนลงไปแบทเทิลอินฟินิตี้การ์เดียนลุยโอเคเมนเฟสที่2ผมขอเซตการ์ดไว้1ใบและจบเทิร์นไหนคุณมิคาเงะโอเด็กไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อสมัยก่อนที่เป็นแค่เด็กกลยุทธ์คลื่นมนุษย์มอนสเตอร์ปกตินะฮะเห็นเบิร์ดแมนแล้วรู้เลยโอ้โหซิงโครระดับ7ดาวฮะตัวอะไรเนาะอือฮึโอเคตัวนี้นี่เองสกิปไลฟ์แทนเซอร์2มัน4สินะโอเคการ์ดกับดักทำงาน Infinity Inferno ทิ้ง2เลยทีนี้สิ่งที่ผมจะทิ้งต่อไปก็คือเดมอนแล้วก็ Necromancer จริงอยู่ว่าอุชิโอเนี่ยบนมือแทบจะไม่เหลือเล่นแล้วแต่คุณมิคาเงะเนี่ยมาไม่เบาเลยนะแต่ถ้ากลับมาเทิร์นผมได้ผมพลิกได้แน่ๆหรือไม่จะเป็นก็ต้องใช้ผมแล้วล่ะมั้งเนี่ยขอเป็นแบ็คโลสนะอากิแบ็คโลสนะถ้าระเบิดสนามได้นี่เราจะเล่นง่ายเลยเยี่ยมมากอากิมาแล้วสินะเปลวเพลิงที่เยือกเย็นจะปลดคุมทับสรรพสิ่งปุพพาธมินจงเบ่งบานโคตรชอบคำนี้เลยจงเบ่งบานให้เต็มที่แบล็คโรสดราก้อนสำหรับแบล็คโรสเนี่ยก็ยังคงจำเป็นต้องจบเนื้อเรื่องอากิถึงจะได้มาแหละฮะต้องได้มาให้ได้ใบนี้มันเป็นใบที่สำคัญมากอูชิโอเอ้ยการ์ดใบนั้นยังจะเล่นอีกเนาะไอ้กับดักหนูเนี่ยกับดักโบราณมากเลยเนี่ยอีกาบูนต่อไปเจอซามูไรซอสบาลอน 1,600 โดยตรงฮะเปลี่ยนแนวศัตรูได้จ้ะนะโอเคเธอคงช้ำดรอจงขึ้นมือมาโอเคจากนั้นฉันขอใช้การ์ดเวทมนต์ต่อเนื่อง Infinity Launcher เอฟเฟคของ Launcher ทำงานอย่างแรกเลยแต่ละครั้งสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือลงสู่สารได้1ใบโอเคจากนั้นคอส Normal Summon Infinity Avenger ลงไปเท่านี้การบนมือก็กลายเป็น0แล้วเอฟเฟคของ Launcher ทำงานเอาล่ะนะจงฟื้นคืนชีพเอโครแมนเซอร์แล้วก็เดมอนแน่นอนเอฟเฟกต์ของเดมอนมือการมือเป็น0แฮนด์เลสคอมโบมันก็ติดไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนก็ตามมาเซตการ์ดไป1ใบจากนั้นเอฟเฟกต์ของเอโครแมนเซอร์ทำงานทำการชุบชีวิตคืนชีพมาเดสทอยเออร์ยังไม่จบหรอกนะโอเคงั้นแล้วก็เอามาลุยให้มันระเบิดตัวเทิงไปเลยในเมื่อไม่มีอะไรรับแบบนั้นแล้วขอนำทั้ง3ตัวมาทำการจูนิ่งสิงโครโชคังออกมา100 Rise Dragon ในสภาพตั้งโจมตีอันนี้ใช้จะใช้เอฟเฟกต์ก็ใช้ได้แต่ยังก่อนยังไม่จบหรอกนะเอฟเฟกต์ของรันเชอร์ทำงานเหมือนอย่างเคยสามารถต่อได้เรื่อยๆเลยนะฮะมาเดมอนเนโครแมนเซอร์
ผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะจับเคล็ดแล้วก็เล่นเป็นแล้วนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นง่ายๆเลยนี่คือคอมโบแบบแสนง่ายและธรรมดาทำงานโอเคตราบเท่าที่ยังเหลือวันเชอร์ในเด็กเนี่ยคอมโบเราไม่หยุดง่ายๆหรอกใครแบบอยากจะเล่นแบบว่าใช้รัวๆเนี่ยก็แบบหาการ์ดที่แบบอย่างคำพยากรณ์แห่งการคืนชีพเนี่ยยัดพวกการ์ดอะไรก็ได้กลับเข้าไปในเด็กนะฮะสนุกบอกเลยสนุกโอเคมาเอาแค่ดาเมจพอดีก็พอมั้งผมไม่จำเป็นต้องเอาแบบคอมโบให้มันเวอร์วังก็ได้แต่ก็นั่นแหละนะออกมาตัวที่2เลยแล้วกันซิงโครโชคังออกมา100 Ice Dragon ตัวที่2 ที่จริงถ้าชุบ2ตัวนั้นขึ้นมาตัวนี้ฟิลมันก็จะตันแล้วแหละฮะไม่จำเป็นละดังนั้นแล้วเอฟเฟคของ100 Ice Dragon ทำงานสามารถก๊อปเอฟเฟคและชื่อของมอนสเตอร์ธาตุมืดที่เลเวล6หรือต่ำกว่าได้เอาอะไรดีเอ่ยแน่นอนมันย่อมเป็นเนโครแมนเซอร์ฮะเอฟเฟคทำงานเอฟเฟคของเนโครแมนเซอร์ฮะตอนนี้กลายเป็นเนโครแมนเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วจงฟื้นคืนชีพเดมอนเอฟเฟคของเดมอนทำงานเอาอะไรอีกดีเนาะโอเคไหนๆก็ได้แล้วต้องการผมเพิ่มเอานี้มาเพิ่มแล้วกันนะฮะแต่ยังไงเราก็ต้องคงการบนมือให้เหลือ0เข้าไว้จบแล้วล่ะแบทเทิลเลยเริ่มจาก Infinity Destroyer จัดการซอสบารอนเอฟเฟคของ Destroyer ทำงานการบนมือไม่มีรับไปอีก 1,600 ที่จริงดาเมจมันเกินแล้วนี่หว่าแต่เหอะไม่เป็นไรเกินไปเยอะเลยแหละมาขอบใจมากอากิที่ส่งไม้ต่อมาให้โดยที่พวกเราไม่จำเป็นต้องโดนอะไรขัดนะฮะแต่ว่าที่จริงต่อให้ขัดเนี่ยก็ขัดยากอยู่แหละหยุดยากที่จริงจะต่อก็ต่อได้บ้าเอ้ยไม่นะเสียเส้นซะแล้วฉันเป็นไงล่ะพวกเราชนะไม่อยากจะเชื่อเลยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนักที่ปล่อยให้คุณเนี่ยเป็นคนคุมในการสอบไฟนอลของพวกไรดิ้งดูเอลเลยนะคุณอุชิโอแต่คุณมีเครื่องนี้แต่มันต้องมีเรื่องอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยในการต่อสู้จริงน่ะผมน่ะสามารถชนะได้ทั้งอากิแล้วก็ควายก้อนแน่ๆเลยนะในเทิร์นแรกเลยถ้างั้นแล้วก็เรื่องนี้ถือว่ายอมรับฉันแล้วใช่ไหมถ้าหากฉันเนี่ยอยากจะได้ใบขับขี่ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละฉันหมายถึงในเมื่อมันแบบมันเป็นสิ่งที่เธอต้องการจริงๆอ่ะฉันก็รู้สึกได้แหละตั้งแต่การดูเอลอ่ะว่าเธอน่ะแบบว่ากำลังแบบคิดถึงโหยหาอะไรบางอย่างอากิก็แต่ก็นั่นแหละแต่ฉันคิดว่าการที่เธอได้แค่ใบขับขี่อย่างเดียวน่ะมันคงไม่ทำให้เธอสงบใจลงได้หรอกนะฉันคิดว่าแต่ฉันคิดว่าถ้าหากเธอโหยหาหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเธอไม่ควรจะรีบร้อนจนเกินไปในการที่จะได้คำตอบนะถือว่านี่เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆจากผู้อาวุโสแล้วกันนะแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับการเป็นไอ้ไรดิ้งดูเอลหรอกหมายถึงเรื่องความรักนั่นแหละฮะขอบคุณมากจริงๆแล้วเนี่ยฉันมีเรื่องที่แบบว่าคิดแล้วก็กังวลอยู่เยอะแยะหมดเลยนะและบางทีฉันเลยคิดว่าการดูเอลเนี่ยมันจะทำให้ฉันน่ะเข้าใจแล้วก็ได้รับคำตอบก็จริงอยู่หรอกนะที่คำตอบเนี่ยมักจะได้ระหว่างการดูเอลระหว่างการดูเอลงั้นเหรอฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องพบคำตอบแน่ๆนะที่เธอตามหาหวังว่าคุณจะพูดถูกนะไหนๆเธอก็มีควายก้อนคอยช่วยแล้วเหมือนกันนี่นะเธอไม่เป็นไรหรอกใช่ควายก้อนคุณมีครั้งนี้โอ้วันนี้คือว่าขอบคุณมากเลยจริงๆนะแล้วก็ควายก้อนฉันก็ขอขอบคุณนายด้วยที่ช่วยฉันเสมอมาใกล้จะจบของอากิแล้วแต่ยังไม่จบวันนี้ผมทำหัวใจรอไว้แล้วเราจะไปกันแบบต่อเนื่องเหมือนเดิมต่อไปก็เป็นแจ็คนะฮะไปดูซิเกิดอะไรขึ้นกับตาเฮียแกอันนี้เป็นหัวใจดวงแรกตื่นควายก้อนนี่ฉันอุตส่าห์มาเยี่ยมนะ
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทักทายอย่างเป็นทางการก็ได้แต่อย่างน้อยๆถ้าหากให้กาแฟฉันดื่มสักแก้วก็ถือว่าโอเคชอบดื่มกาแฟฮะอะไรนะนายมีแค่กาแฟกระป๋องกันเหรอนี่ถ้าหากนายอยากจะเป็นเฟิร์สคลาสดูเอลลิสเนี่ยอย่างแรกเลยนายก็ต้องแบบเป็นเฟิร์สคลาสในเรื่องของอื่นๆด้วยกาแฟที่ต้องดื่มก็ต้องเป็นบลูไอส์เมาท์เทนนะฮะอะไรเงี้ยเวลานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะนายรู้หรือเปล่าฮะอะไรก็ตามดื่มอะไรเนี่ยฮะมันก็ต้องแบบกาแฟระดับสุดยอดกลิ่นมันต้องหอมพอพูดถึงว่ากลิ่นมันต้องหอมแล้วเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยอยากจะไปแบบกระทำสิ่งที่ฉันทำทุกวันเลยเหลือเกินหืมอะไรนะนายคิดว่าฉันควรจะไปหางานทำก่อนงั้นเหรอฉันก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวนะ no comment เลยยังไงก็แล้วแต่นะอย่างน้อยๆเลยให้ฉันพานายไปที่ร้านกาแฟร้านโปรดของฉันไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันน่ะรู้สึกเปิดตาได้มากกว่ากาแฟร้อนๆของที่นั่นอีกต่อไปแล้ว Blue Eyes Mountain สินะโอเคก่อนที่เราจะไปกันนะฮะผมขอแวะดาวทาวก่อนดูซิว่าไอ้แพ็คนั่นมันมาหรือยังผมรออยู่มันเป็นแพ็ค Monster Synchro ฮะตอนนี้คือ Deck Infinity ของเรามันขาดแค่นั้นแหละอามาแล้วอุ๊ยมันต้องอย่างงี้รอมานานตอนผมซ้อมอยู่มันไม่มีโอเคได้แค่2แพ็คนะฮะถ้าอย่างน้อยๆเราได้ Monster ที่เป็น Extra Deck มาเพิ่มเสริมเติมแต่งมันจะเยี่ยมมากเลยมาชอถึงจะไม่ใช่แบบเป็นตัวที่เราต้องการมากมายก็เหอะแต่อย่างน้อยๆมันมีตัวเลือกให้เราเยอะขึ้นนะฮะโอเคอย่างนี้เป็นต้นเด็กนี้เป็นพวกไอ้ Buster Mode สินะที่จริงจะกลับไปเล่น Buster Mode ของ Stardust มันก็ได้อยู่หรอกแต่ Infinity แข็งแกร่งกว่าแข็งแกร่งกว่าแบบชัดเจนเลยความต่อเนื่องมากกว่าต่อให้เป็น Stardust Buster Mode ก็ไม่ใช่เด็กที่จะต่อกรด้วยง่ายๆกับเด็กนี้นะฮะโอเคก็ว่ากันไปเจอแต่เอาไลน์ออฟจัสติสนะฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอคาทัสเตอร์ได้ไหมยังไม่ได้เลยอินเตอร์เซปเว็บคลื่นสกัดกั้นกรีดกราโดแหมโอเคมิสเวิร์มดีงั้นสรุปเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวู้เดี๋ยวเรียงแบบนี้มันไม่ดีซอสการ์ดหน่อยก่อนถ้าเป็นชนิดการ์ดมันก็ถูกแล้วแหละแต่ไม่เอาแบบนี้ดิเป็นเรลิตี้ก็ได้โอเคเราได้ Stardust Dragon Buster Mode เข้ามา1ตัว Mist Worm 2โอเค Colossal Fighter Alive Justice Decisive Armor โอเค Life Tracer แล้วก็ Free Marshal Chaos Goddess อันนี้มันจะต้องเป็น Light Juner ก็คือ Monster Juner ธาตุแสงกับ Monster ที่ไม่ Juner ธาตุมืดพูดง่ายๆคือมันก็เล่นกับ Infinity พอไหวแหละฮะแต่จูเนอร์ต้องเป็นธาตุแสงต้องมีมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุแสงก่อนแต่เราไม่เล่นหรอกมันยากไปแล้วก็มีไลท์เกเซอร์โอเคแล้วก็กรีดกราโดสามารถใช้การแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์ซิงโครบนสนามถูกทำลายด้วยแบบว่าด้วยฝีมือของศัตรูในเทิร์นนี้ไม่ว่าจากการต่อสู้หรือว่าจากการ์ดนะฮะเราจะได้ดรอการ์ด2ใบก็ เอาไปใช้ในยามฉุกเฉินนะฮะมอนสเตอร์ซิงโครตายแล้วก็ได้ดรอ2เงี้ยโอเคก็จะประมาณนี้ได้มานิดหน่อยฮะแต่ก็นั่นแหละใส่ได้มารอแป๊บนึงนะแจ็ครอแป๊บนึงนะจ๊ะขอใส่ Extra Deck ก่อนมา Search นาโลลงไปมองแค่ Monster Synchro โอเคนี่คือที่ได้มาใหม่เนาะ This is Sick Armor Field Marshal แล้วก็ Colossal Fighter Mist Wormประมาณนี้แหละไม่ดิขอปรับนิดนึงไอเอานี่ออกโอเคใส่นี่เข้าไปโอเคประมาณนี้แหละไม่เดี๋ยวก่อนยังไงซะผมก็ใช้ไม่เยอะอยู่แล้วออกไปโอเคแล้วเราก็จะใช้นี่โอเค นิดๆหน่อยๆฮะมาทีนี้ก็เซฟเกมเนาะเซฟเลยโอเคป่ะลุยดึงตรงนี้นี่ไงนี่คือ Blue Eyes Mountain เป็นไงล่ะของดีใช่ไหมขอบอกเลยว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติน่ะไม่มีใครสามารถทัดเทียมมันไ
ที่จริงผมจะวงเล็บว่ารวมถึงราคาด้วยโคตรแพงเลยและไม่จะเป็นต้องกังวลเรื่องราคานะไหนๆฉันก็พานายมาที่นี่แล้วแล้วก็อย่าลืมจ่ายให้ฉันที่หลังนะฮะเมื่อนายมีเงินหรือว่ามีตังค์เข้าใจป่ะแจ็คเธออีกแล้วเหรอคารี่คราวนี้อะไรอีกล่ะตอนนี้ฉันกำลังทำเรื่องเกี่ยวกับดูเอลิสผิดกฎหมายอยู่ดูเอลิสผิดกฎหมายเหรออ้าวแจ็คไม่รู้เหรอช่วงนี้เนี่ยมันก่อกรรมทำเข็นไปทั่วเลยพวกมันอ่ะโจมตีดูเอลิสคนอื่นแบบมั่วซั่วตัวเหลวข่าวลือว่ากันว่ามีผู้คนมากมายได้รับบาดเจ็บนะฟังดูน่าจะเป็นข่าวลืองี่เง่าสำหรับฉันนะนะแต่ว่าพวกตำรวจน่ะเซกเตอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมอบรางวัลนำจับให้กับผู้ที่แบบว่าให้ข้อมูลหรือว่าเกี่ยวกับพวกผู้ร้ายได้เป็นอย่างงามเลยนะมีเงินรางวัลด้วยเหรอทำไมเธอถึงไม่เลิกแบบว่าเอาแต่มาชิวๆที่นี่แล้วก็มาช่วยฉันทำเรื่องนี้หน่อยล่ะได้เงินนะและเธอก็จะไม่จำเป็นต้องโดนโครด่าอีกต่อไปว่าเป็นตัวเกาะเพื่อนกินเงี้ยเจอตัวจนได้นะแจ็คโอเคอุชิโอะมาแล้วนะฮะอีกแล้วเหรอเมื่อกี้เพิ่งเจอเองอ้าวคราวนี้ก็อุชิโอะก็เหรอเนี่ยทำไมแต่ละคนเนี่ยไม่ยอมให้ฉันดื่มกาแฟอย่างสงบๆ บ้างวะวันเนี้ย โอ้นายช่วยตามฉันไปที่ห้องไต่สวนได้ไหมแล้วนายค่อยไปดื่มกาแฟที่นั่นเดี๋ยวจะเลี้ยงแบบใจต้องการเลยเดี๋ยวว่าไงนะคือฉันได้หมายจับมันอะให้จับนายเพราะว่านายเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับดูเอลลิสผิดกฎหมายแล้วนะนายต้องไปกับฉันที่ศูนย์บัญชาการและ HQ เนี่ย What the fuck เอานะฉันแค่ทำตามหน้าที่มากับฉันแต่โดยดีเถอะนะแจ็คนายจะบ้าไปแล้วหรือไงนายคิดว่าฉันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายงั้นเหรอนี่ฉันนายมองฉันเป็นคนประเภทนั้นงั้นหรือไงฮึใช่แล้วแหละโอ้โหแจ็คไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาดหรอกอยากจะพูดยังไงก็ตามสบายเลยนะแต่พวกเธอคงจะเข้าใจใช่ไหมว่าพวกเราเนี่ยมาจากไหนฮะข่อยก้อนเอ้าข่อยก้อนนายก็เป็นผู้มีส่วนรู้ร่วมคิดกับเรื่องนี้เหมือนกันงั้นเหรอทำไมนะนายจำเป็นต้องมาอยู่กับแจ็คในเวลาแบบนี้อยู่เรื่อยเลยฉันเข้าใจฉันเข้าใจเอานะแจ็คเนี่ยก็คงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายหรอกแต่ว่าก็คือทุกคนที่ถูกเล่นงานจนบาดเจ็บน่ะเขาต่างกันพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไอ้อดีตคิงงี่เง่าที่มันกินแต่บะหมี่น่ะเป็นคนทำ What the fuck ฉันเนี่ยนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งหัวเสียสิแจ็คในฐานะหนึ่งในตำรวจนะแล้วก็จากคำให้การและหลายคำเขาอยากให้ฉันเนี่ยมาตรวจสอบนายดูฉันก็อุตส่าห์มาแบบสงบสันติแล้วนะเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาแล้วแบบไม่มีทางไม่เอานะแจ็คนายเข้าใจสถานการณ์หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่เข้าใจสถานการณ์ของนายหรอกนี่มันบ้าไปแล้วมันเป็นการล่วงละเมิดใครวะเนี่ยมันถึงมาทำตัวเป็นฉันเนี่ยฉันจะไปจับตัวคนร้ายจริงๆให้ดูด้วยตัวเองนี่แหละไปด้วยตัวเองแบบนั้นน่ะมันมีแต่ทำให้ชื่อเสียงของนายน่ะต้องพังทลายปนปี้มากกว่านั้นนายก็รู้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็รู้กันนี่แหละไปกันเถอะควายก้มฉันเกรงว่าจะปล่อยให้นายไปไม่ได้นะเฮ้ยอย่าขยับนะแจ็คคิดจะทำอะไรปล่อยฉันนะเลิกดิ้นรนได้แล้วไม่งั้นเราก็ฉันจะเป็นต้องใช้กำลังนะและโดนแบบตั้งข้อหาเรื่องใช้กำลังเพิ่มด้วยนี่ไลโอไซนายเป็นไรหรือเปล่าแจ็คอย่าขยับนะเลิกดิ้นรนได้แล้วจะดิ้นไปทำไมเออนายรู้หรือเปล่าว่านายเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยฉันก็รู้อยู่ในใจแล้วล่ะบางนั้นปล่อยฉันไปแล้วก็คอยดูเธอจะไปจับตัวจริงมาให้แต่ว่าถ้าหากพวกนายอยากจับฉันขนาดนั้นแล้วก็มาตัดสินด้วยการดูเอลหน่อยเป็นไงดูเอลใช่ไหมก็ได้อะยังไงซะฉันก็ไม่อยากจะตัดสินเรื่องนี้ด้วยกำลังอยู่แล้วที่นี่มีพวกเราสองคนงั้นเรามันเป็นแท็กดูเอลแล้วกันนะแต่พวกเราชนะแล้วก็นายต้องให้ความร่วมมือแต่ด้วยดีนะเข้าใจไหมชัดเจ่มจ้างยังโอเคถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเป็นพาร์ทเนอร์ให้เองนะแจ็คฝากด้วยนะโอบิวันโอ้ยควายก้อนเรามาดูกันเถอะไม่ใช่คารี่ฝากด้วยนะควายก้อน
แจ็คบอกคารี่อะไรไร้สาระควายก้อนต่างหากโอเคอุจิโอออกบ่อยเหลือเกินนะแต่ผมยังจำภาพโอบิวันอยู่ไงยังหลุดๆร้อนๆอยู่เขาไม่ใช่โอบิวันอีกต่อไปแล้วเขาเป็นควายก้อนนะตัวฉันแหมดูเอลมาโอเคก็พอได้นะฮะเก่งจริงลงบนฐานดากอนมาอีกเด้ คอสมันเยอะเกินไปฮะแต่จะคิดไปแล้วนะเอามาเล่นกับเด็กอินฟินิตี้นี่ก็ไม่เลวนะได้ไอเดียใหม่ละเห็นไหมระหว่างเล่นมอนทาดากอนเนี่ยใส่ในเด็กอินฟินิตี้สักใบก็ถือว่าเจ๋งนะเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่เพราะว่าเด็กอินฟินิตี้มันไม่ได้เล่นแบบคำนวณอะไรมากเลยขึ้นอยู่การดรอเท่านั้นแหละเท่ดีโอเคแจ็คไนท์หมอบของที่เราใช้ไม่ได้ไว้เต็มเลยแต่อย่างน้อยเสียงคำรามแห่งการเย่อหยิ่งก็คงจะได้ใช้แหละนะไลโอไซด์นี่รู้สึกว่าจะเล่นเด็กนางฟ้าแน่ๆเลยหวังว่าจะไม่ใช่นางฟ้าเคาน์เตอร์นะหมอบเยอะๆดิวะอีกอุ้ยเราจะหมอบให้5ใบไปเลยโอเรนโดเทิร์นรอสเยี่ยมมากเอาไปเลยพายุใหญ่จับคว่ำดีดีมันแค่800อะอะไรยูนิตี้เพิ่มดีฟเฮ้ยนี่เดี๋ยวจะบอกนะว่าเอ็งเล่นเด็กเกลียนเด็กรวมพลังเหล่ามูโต้งเงี้ยแล้วเอ็งจะเพิ่มไปทำไมวะมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าถึงจะเพิ่มไปมันถูกจับคว่ำดีมันก็กลับมาเท่าเดิมลีโอไซด์นายทำตัวแปลกๆว่ะโอเคถ้างั้นเราก็การ์ดเวททำงานหีบทองปิดผนึกนะฮะสิ่งที่ผมจะเอามาก็เหมือนเดิมอ่ะสิ่งที่รีบเลยต้องคืออินฟินิตี้รันเชอร์หรืออินฟินิตี้กันนั่นแหละจากนั้นผมขอส่งอินฟินิตี้บีสต์ลงไปโอเคแบทเทิลแม่งเลยอินฟินิตี้บีสต์กระทืบตีชายนิ่งเอ็นจินไปก็เรียกมาใหม่ได้เอาตัวนี้แล้วกันนะฮะโอ้ชิตบิ๊กชิลกัตเตอร์โอ้เข้าใจแล้วที่ใส่ยูนิตี้มาเพราะแบบนี้นี่เองใช่ยูนิตี้เนี่ยจะทำให้ผลรวมของพลังป้องกันต้นตำรับของมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามมารวมกันที่ตัวเดียวโอ้ถ้าบิ๊กชิลกัตเตอร์2ตัวแล้วเมื่อกี้ผมตีไปนะที่แม่งอย่างต่ำๆก็ 5-6,000 แล้วนะอย่าบอกนะว่าเอ็งเล่นเด็กป้องกันมีสิทธิ์นะฮะถ้ามาเล่นเด็กป้องกันนี่ถือว่าเกรียนมากมันจะเน้นการ์ดจนกว่าเราจะแพ้เพราะว่ามันจะมีการ์ดล่อให้เราตีเข้าไปอะอะไรประมาณนั้นโอ้ชิตโกโยกาเดียนสินะโอ้ยชีพหายละเอ้า what the fuck ถ้าหากนายเอามิชิลการ์เนอร์เป็นตัวจูนเนี่ยมันจะดีซะกว่านะเออเอาเถอะไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่รอดกลับมาถึงเทิร์นผมไหมนะผมบอกไว้ก่อนเลยเทิร์นนี้ก็ถือว่าเจ็บไปพอสมควรละแต่ถ้ากลับมาเทิร์นผมได้ผมพลิกให้ได้เดี๋ยวจะพลิกให้แบบหนักๆเลยต้องขึ้นอยู่กับแจ็คแล้วว่าแจ็คจะทำได้ไหมแต่ต้องภาวนาให้แจ็คทำได้มิชิลการ์เนอร์ยังจะตีซ้ำอีกหรอใจร้ายยังวะการ์ดไปไอ้บ้าหมอบการ์ดหนึ่งใบด้วยฝากด้วยนะแจ็คขอร้องล่ะช่วยถ่วงเวลาให้กลับมาเทิร์นของฉันทีไม่งั้นเราแพ้แน่เลยโอเค power giant นะฮะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้โหเลดเดมอนมาแล้วฮะเลดเดมอนมาแล้วเยี่ยมมากมาแล้วสินะเสียงชีพจรแห่งราชันที่มาร้อยเรียงกันกำหนดออกมาเลยราชันองค์ใหม่จิตวิญญาณของฉันเลดเดมอนดราก้อนมาละเหนือกว่าโกโยกาเดียนล้านเปอร์เซ็นต์3,300ด้วยผลของใช้ไอเฟรมเรโซเนเตอร์ตบมันตีตัวป้องกันก่อนเนาะไม่เป็นไรฮะต่อให้ถูกลดพลังโจมตีไปก็เถอะมันแค่แป๊บเดียวมอนสเตอร์ตั้งการ์ดมันต้องตายหมดอยู่แล้วหายไปเยี่ยมมากแจ็คโกโยกาเดียนนะไม่เท่าไรหรอกนะโอ้แพ้แล้วแพ้เห็นเบรนคอนโทรลปุ๊บรู้เลยแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเดี๋ยวเว้นแต่ว่าบนมือของแจ็คจะมีแบทเทิลเฟเดอร์ยังไม่แพ้เรายังไม่แพ้แจ็คขอร้องเลยบนมือนายต้องเป็นแบทเทิลเฟเดอร์นะแบทเทิลเฟเดอร์โอ้ไม่ใช่แบทเทิลเฟเดอร์แล้วอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่แบทเทิลเฟเดอร์แล้วลาก่อนแจ็คเราคงแพ้แล้วล่ะเข้าตารางไปแจ็คเสียดายว่ะแจ็คทำเต็มที่แล้วแต่ว่า
มันไม่กลับมาเทิร์นผมอ่ะผมได้เล่นเทิร์นเดียวเองโอเคไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้ฮะเราเอาใหม่ได้แจ็คเอ้ยนายทำเต็มที่แล้วล่ะฉันเข้าใจนายแต่ถ้าคิดภาพย้อนกลับไปเมื่อกี้นะถ้าเราตีโกโยกาเดียนแทนเราตายนะฮะตายแบบไม่ต้องอะไรมากเลยเพราะว่าโดนย่อส่วนไงเด็กกาดจริงๆด้วยเดี๋ยวนะนี่กาดจะมาเกลียนกันใช่ไหมเนี่ยหน่อยแน่ไอเลโอไซเนี่ยมันกุนตีนว่ะโอ้ทีอย่างนี้เรากูดการ์ดแต่เราได้เล่นที่หลังไงนี่กูดการ์ดนะฮะเนี่ยผมต้องใช้เวลาเตรียมการนิดหน่อยแต่ว่าเราได้แน่เราไหวแน่นอนดาบผนึกเอออย่างนี้ค่อยเจ๋งอีกแล้วสินะพวกเองมันเกรียนเกินไปแล้วเด็กตั้งรับงั้นหรือพายุใหญ่ซะล่ะโอ้ไม่ใช่โอเคเวทแสงเวทสนามฟิวแสงโอเคโอเรนอลเธอละนะดรอสฉันขอมอบการ์ดไว้แค่1ใบและส่งมอนสเตอร์1ตัวลงตั้งโจมตีอินฟินิตี้เนโครแมนเซอร์เอฟเฟคทำงานอย่าไปตั้งรับปึ๊บจบเทิร์นแค่นั้นแหละโดรูหวังว่าระหว่างนี้จะไม่โดนกวาดหรือโดนอะไรนะผมยังไม่ใช้แล้วกันเอาไว้กลับมาเทิร์นผมอีกรอบก่อนเพราะว่าผมต้องดูให้แน่ใจว่าบนมืออีกใบคืออะไรจะได้ตัดสินใจถูกจะใช้ในโครแมนเซอร์ผมไม่ได้ว่านะแจ็คไม่ต้องเกรงใจเราชุบใหม่ได้เรื่อยๆอยู่เดี๋ยวเราบุกเองก็ได้นะถ้าแจ็คไม่บุกเดี๋ยวเราบุกเองโอเคแจ็คถ้านายไม่บุกฉันจะบุกเองก็ได้โดรโอเคการ์ดกับดักทำงานอินฟินิตี้อินเฟอร์โนทิงนี่แล้วก็มันช่างทรมานหัวใจแต่แค่บิ๊กชิลการ์ดเนอร์มันน่าจะป้องกันไม่เท่าไหร่หรอกมั้งโอเคงั้นเอานี่แล้วกันที่ผมจะเอาลงสุสานก็คือนี่เราไม่มีจูเนอร์ใช่ไหมโอเคมีเทิร์นแล้วกันขอเซตขอใช้ข้าก็ขอซัมมอนมาแล้วเอฟเฟกต์ของมิลาชทำงานโดยการบูชายันทิ้งไปชุบฟรี2ตัวแบบไม่คิดตังค์เลยละจ๊ะออกมาเดมอนกับบีเทอร์เอฟเฟกต์ของเดมอนทำงานสิ่งที่ผมจะทำคือรีบถมสุสานให้ไวที่สุดโอเคขึ้นมาเลยเดสทรอยเออร์ที่ผมเอาขึ้นมือมันมีเหตุผลนะเอฟเฟกต์ของรันเชอร์ทำงานหรือกันเนี่ยล่ะทิ้งการบนมือไงเอฟเฟกต์แรกไงอย่าลืมนะจ๊ะหายไปโอเคจากนั้นที่จริงผมยังไม่ต้องทำก็ได้แต่จะทำเลยแล้วกันที่จริงควรจะใช้ไอ้เดมอนไปก่อนแต่เราไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นจงดูให้ดีเอาอะไรก่อนดีเนาะสตาร์ดัสกันทำลายมันก็ได้อยู่หรอกแต่เราเอาง่ายๆแบบมันหายไปจากสนามไปเลยดีกว่าฮะเชื่อผมเพราะว่าผมเดาจากการที่เราแพ้ครั้งที่แล้วว่าการ์ดที่มันจะเสริมพลังป้องกันน่ะคงจะเยอะมากเลยสินะเสียใจด้วยคิดว่ามันจะได้ผลหรือไงไม่ได้ผลหรอกนะเอฟเฟกต์ของ Dark Endragon ทำงานจ่ายพลังไป500นะฮะหายไป Big Shield Gunner โอเคเอฟเฟกต์ของ Necromancer ทำงานที่จริงประมาณนี้ดาเมจก็น่าจะใกล้เคียงหรือว่าพอแล้วแหละฮะโอเคประมาณนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากแบตเทิลแม่งเลยเอาแค่นี้ก็พอแล้ว 1,200 นำไปก่อนเลยวู้สะใจเยี่ยมนะเยี่ยมนี่นะไม่เร็วงั้นก็ 1,800 ซ้ำเข้าไปแล้วตอนกูดการ์ดมันก็ตั้งบอร์ดได้ง่ายที่จริงเด็กผมมันไม่ได้แบดการ์ดบ่อยๆหรอกแต่พอแบบจะเล่นให้ดูหรืออะไรเนี่ยมึงแบดทันทีเลยหลายรอบแล้วจะไม่เป็นไรจะแพ้หรือชนะผมก็แค่อยากให้ทุกคนรู้เคล็ดในการเล่นเด็กต่างๆแค่นั้นโอเคต่อไปก็ตาอุชิโอแล้วผมมอบไลนิ่งโวลเทคไว้ให้ถ้าอยากจะใช้อ่ะนะแจ็คเจอตัวบ้าๆอะไรก็ผ่ามันทิ้งไปเลยแล้วก็ตีซ้ำก็จบละยังไงก็การ์เดียนมันก็ไม่ถูกทำลาย
จะเจอตัวไหนก็ช่างครับไม่ตายอยู่ดีใช้เอฟเฟกต์ของไอ้ดาร์กเอ็นดราก้อนเอาออกไว้ก่อนก็ได้ต่อให้พลังจะลดลงมากแค่ไหนก็ตามมันยังดีกว่าเหลือมอนสเตอร์ที่เราไม่รู้จักไว้นะฮะ yes. ดีเพราะนั้นเป่าให้ไม่เหลือเลยก็ได้จับหมอบไม่มีประโยชน์ฮะจะจับหมอบก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวลองหงายขึ้นมาใหม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยเออแค่นั้นเองเงี้ยมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงจะเจ็บแต่บิ๊กชิลการ์เนอร์มันต้องเปลี่ยนมาตั้งโจมตีมาโดนตีรับชะตาเถอะเองไม่รอดละง่ายเหมือนเดิมสุดยอดขี้โม้ทันทีเลยนะแจ็คชนะปุ๊บต้องโม้เลยอ่ะว้าวนายเนี่ยเป็นดูอลิสที่เจ๋งจริงๆแจ็คสุดยอดไปเลยอ่ะหล่อสุดๆหล่อสุดๆก็ถือว่าเป็นอันตกลงนะสัญญาเป็นสัญญาฉันไปล่ะแต่คุณมั่นใจเหรอครับเราไม่เป็นไรหรอกขอแค่ปิดปากเงียบก็พอละไม่มีใครก็จะรู้ทำเป็นว่าเราไม่เคยเจอเขาที่นี่ชัดไหมโอเคครับท่านไม่เจอคือไม่เจอและต้องจำไว้ให้ดีตอนนี้พวกเรากำลังตามล่าดูอลิสผิดกฎหมายอยู่แต่หากเขาคนนั้นวางแผนที่จะหนีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอะไรละใช่ไหมยังไงซัดแจ็คก็คงไม่ใช่ดูอลิสผิดกฎหมายจริงๆแหละฉันการันตีได้เลยอุชิโอแก้ตัวแทนเลยนะบอกว่าถ้าหากแจ็คจะหนีก็คงจะหนีไปแล้วไม่มาเสียเวลาดูเอลด้วยหรอกนะฮะแน่นอนว่าไม่หนีอยู่แล้วส่วนแจ็คฉันขอแนะนำว่านายควรจะรีบไปจากที่นี่เร็วๆเลยเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่ตามล่านายนะโอเคแล้วก็จะทำอะไรบ้าบินเด็ดขาดนะเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหลือร้ายรับประทานและแปลกๆเกิดขึ้นในคดีนี้นายหมายความว่ายังไงเหรอก็ที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลภายใต้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะตามที่อุชิโอพยายามกล่าวถึงก็คือพวกเบื้องบนนะฮะพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยไม่อยากให้เราไปจับไอ้พวกดูอลิสผิดกฎหมายมันดูยังไงยังไงอย่างนั้นอยู่นะฮะมันเหมือนกับว่าแทบจะเหมือนเลยนะฮะว่าพวกนั้นเนี่ยพยายามจะปกปิดการมีตัวตนอยู่ของพวกดูอลิสผิดกฎหมายถึงแม้ว่านั่นจะเป็นแค่ลางสังหรณ์ของฉันก็ตามแต่ฉันรู้สึกได้เลยว่ามีใครสักคนเนี่ยโอ้บางทีไอ้เยเกอร์อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ด้วยก็ได้นะฮะเยเกอร์เหรอนี่น่าจะเป็นข่าวใหญ่แน่ๆเลยนะนี่ฉันอุตส่าห์บอกไปแล้วว่านี่จะทำเป็นลืมแล้วเนี่ยถือว่าทำเป็นไม่ได้ยินนะเข้าใจไหมแต่ฉันเป็นนักข่าวนะอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอิสระที่แบบว่าจะเอาไปลงที่สื่อไม่ใช่หรอฉันน่ะขอปกป้องสิทธิเสรีคาลีจ๋าเรื่องนี้น่ะฉันขอจัดการด้วยตัวเองนะเออจนกว่าจะถึงเวลาจะเขียนอะไรบ้าๆทั้งนั้นเลยเข้าใจไหมจ้าดีแล้วก็ถ้าหากรู้อะไรมากกว่านี้อย่าลืมมาบอกฉันนะแน่นอนที่สุดเลยจ้าเพื่อเธอแล้วแจ็คเชื่อมือฉันได้เลยขอโทษด้วยแล้วกันนะแต่ฉันเกรงว่าฉันคงจะไม่สามารถช่วยไปได้มากกว่านี้แล้วนายเข้าใจสถานการณ์ของทางฝั่งฉันด้วยใช่ไหมคนเป็นข้าราชการมันก็ทำอะไรลำบากนี้แหละเข้าใจดีดังนั้นแล้วก็รีบไปเถอะนะก่อนที่ถูกใครสักคนเจอตัวควายก้อนนายเองก็มาบอกให้ฉันรู้นะถ้าหากเจออะไรเข้าใจไหมฉันจะต้องจับไอ้ตัวปลอมนี่ให้ได้คอยดูเถอะแจ็คเดี๋ยวก่อนเธอลืมจ่ายตังค์จ่ายตังค์ว้าวนี่ดื่มไปกี่แก้วเหรอเนี่ยแถมดื่มด้วยตัวเองแบบสุดๆไปเลยนะเนี่ยเอ้ยคนที่ต้องจ่ายเนี่ยต้องเป็นฉันใช่ไหมดื่มไปกี่แก้ววะแก้วละ 3,000 เยนไอ้แจ็คมึงทำเป็นเต้ท่าดิวะสุดท้ายแล้วดีมันดื่มแล้วชิ่งโอเคการต่อสู้แห่งยุคเลยนะฮะต่อไปก็คงไปยูเซเหมือนเดิมใช่ไหมฟิวควายก้อนนายเป็นอะไรหรือเปล่าฮะ
นี่นายไม่รู้เลยเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเนี่ยเออนายคงไม่อยากจะรู้หรอกตอนนี้เนี่ยเมืองมันเต็มไปด้วยพวกโกสต์มันโจมตีทุกคนเลยใครก็ตามที่มีเด็กหรือมีการ์ดเนี่ยมันเล็งหมดทุกคนใช่แล้วล่ะแม้กระทั่ง WTGP โอ้โหก็ถูกบทขยี้ไม่เหลือทั้งแจ็คแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหยุดพวกมันแล้วแต่มันมีเยอะเกินไปฉันเลยจำเป็นต้องถอยทัพมาตั้งหลักที่นี่ไม่ควายก้อนนายควรจะอยู่ที่นี่นะสาเหตุที่ฉันมาที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องนั้นฉันแค่มาดูว่านายไม่เป็นไรแค่นั้นเองเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงแต่ไม่ได้อยากให้ไปด้วยนายพูดถูกแล้วสินะโอเคโอเคนี่ฉันคิดอะไรของฉันอยู่เนี่ยทั้งฉันแล้วก็นายต่างเป็นทีมเดียวกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันน่าอายจริงๆเลยที่ต้องให้นายมาย้ำเตือนเรื่องนี้กับฉันโอเคฉันจะไม่พูดแบบนั้นอีกแล้วนะงั้นแล้วก็มาแบบคุยกันแบบตรงๆกันไปเลยดีกว่าเราไปกันเถอะควายก้อนโอเคตรงนี้สินะเยราสีอารมณ์ยูเซมันกลับมาเป็นแค่แบบว่าล่าเริงธรรมดาภาคนี้เนี่ยฟรีดูเอลเนี่ยมันก็มีเพนัลตี้ลด DP ลงที่ได้จากการฟรีดูเอลนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ลำบากหลายทางมากแถมอารมณ์ของคู่หูเราเนี่ยลดลงไวมากถ้าเทียบกับภาค4นะฮะมาเอาล่ะอัญเชิญซิงโครจงโบยบินสตาร์ดัสดราก้อนสตาร์ดัสดราก้อนจงออกมาโกสต์มีหลายตัวไม่แค่โกสต์ธรรมดาไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่มันมีหลายตัวโอเคก็ถือว่าลดลงไปบ้างละบาดเจ็บหรือเปล่าควายก้อนดีจงจำไว้นะถ้าหากเราดูเอลกับโกสต์แล้วก็เราจะได้รับความเสียหายจริงๆนะถ้าหากนายประมาทแล้วก็ปล่อยการ์ดแล้วก็เขาบอกเลยว่านายจะต้องบาดเจ็บจริงๆจังๆโปรดระวังด้วยสำหรับฉันอ่ะฉันไม่เป็นไรหรอกขอบคุณที่อุตส่าห์ถามนะโอ้ยยูเซนายช่างจะทำตัวน่ารักกันไปแล้วเอาละเรารีบไปกำจัดพวกโกสที่เหลือแล้วกันนะเกรงว่าจะไม่ได้ฮึอย่ามาขวางทางฉันนะฟูโดยูเซอะไรกันเนี่ยนายซีน่าที่เป็นควบคุมพวกโกสพวกเนี้ยแต่ทำไมล่ะทำไมนายต้องทำให้การแข่งทัวร์นาเมนต์ต้องพังพินาศด้วยทัวร์นาเมนต์จิ๊บจ้อยของพวกนายไม่มีความหมายสำหรับฉันเลยเขาบอกไว้ก่อนแล้วว่าการดูเอลนั้นมันเป็นตัวกำหนดว่าใครจะอยู่รอดพวกมนุษย์น่ะมันไม่ได้ต่างไปจากพวกแมลงที่ต้องถูกกำจัดและบทขยี้ดูเอลน่ะไม่ควรที่แบบว่าจะถูกจัดขึ้นมาโดยแบบว่าการบังคับขู่เข็นและการไม่ยินยอมไม่มีทางถ้างั้นแล้วก็ลองพยายามหยุดฉันให้ได้สิเรามาตัดสินกันด้วยการแท็กดูเอลเป็นไงและพาร์ทเนอร์ของนายเป็นใครสำหรับฉันน่ะพาร์ทเนอร์แค่โกสก็พอแล้วทำลายมันซะโกสรับทราบครับฉันมั่นใจได้เลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วและนายควรจะดีใจนะพวกเราจะทำให้เรื่องชั่วร้ายของนายมันจบลงที่นี่แหละเมืองนิวโนมิโนเนี่ยจะต้องกลับสู่ความสงบสุขได้ใจเกินไปแล้วนะฟูโดยูเซมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่านายน่ะไม่มีทางชนะหรอกควายก้อนการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะรอดชีวิตผ่านไปได้ฉันรู้ว่าฉันสัญญาไว้แล้วว่าฉันจะคอยระวังหลังให้นายแต่ว่าเจออะไรทั้งหมดนี้ฉันขอโทษจริงๆฮะนี่นายยังจะอุตส่าห์สู้ร่วมเป็นพร้อมกับฉันอีกงั้นเหรอและนายก็จะระวังหลังให้ฉันเหมือนกันควายก้อนฉันซาบซึ้งมากนะแต่ฉันก็จะพยายามเต็มที่เหมือนกันให้คู่ควรกับที่นายเชื่อใจฉันเรามาลุยกันดีกว่ายูเซพวกหนอนแมลงทุกตัวน่ะมันจะต้องถูกพลังอันศักดิ์สิทธิ์บดขยี้มาเราเจอกับพาซิโดละที่ผมกลัวก็มีแต่ใช่แล้วฮะจักรพรรดิจักรกลภาคนี้มันทรงพลังมากมอนสเตอร์ซิงโคไม่ได้ต่างอะไรจากลูกแบบแพ้ทางมันน่ะไม่ได้จัดแก้ทางมาด้วยเราต้องจัดการมันได้ให้ได้ก่อนที่จักรพรรดิจักรกลจะออกมา มาโชว์の始まりだได้เวลาโชว์ไทม์ละมายูเซไม่ว่าจะเป็นยังไงฉันก็จะระวังหลังให้นายเองดีละเพื่อนของฉันแล้วโดโร
ออกมาฉันขออัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากบนมือควิกดอลโอเคสิงปืนไวแห่งยุคและเซฟการ์ดจงยอมรับโชคชะตาโดยดีเถอะนะเทิร์นของฉันละรอจากบนมือจบแล้วหมายถึงมันนะจบเพราะว่าผมรู้ว่าการ์ดที่ยูเซหมอบคืออะไรสตาร์ไลท์โรดฮะแต่หากการ์ดบนสนามถูกทำลาย2ใบหรือว่ามากกว่าจะใช้ได้เอาเลยยูเซไม่ยอมหรอกนะการกำดักทำงานการกำดักสตาร์ไลท์โรดและอัญเชิญสตาร์ดัตดราก้อนจากเด็กแบบพิเศษด้วยนะผลมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิแกทำตัวเองแล้วนะฮาซิโดจงบอยบินสตาร์ดัสดราก้อนโอเคเปิดเกมได้สวยมากยูเซแต่ทำดีมากไงล่ะทีนี้เราส่งมอนสเตอร์ลงความตั้งรับถ้าหากมีสตาร์ดัสดราก้อนอยู่บนสนามแล้วก็เราดาบประดึกแห่งแสงไอ้บ้าฮาซิโดขอพายุใหญ่บ้างได้ไหมเทิร์นของฉันดรอไม่มีพายุใหญ่ไม่มีอะไรเลยต่างหากเล่าครั้งนี้ถ้างั้นแล้วก็ฉันขอเซตการ์ดไว้1ใบและส่งมอนสเตอร์1ตัวลงตั้งรับและจบเทิร์นสตาร์ดัสที่เกิดมาด้วยผลของสตาร์ไลท์โรดจะไม่คืนชีพหลังจากใช้เอฟเฟคไปแล้วนะฮะไอเอฟเฟคสลบสังเวยตัวเองอะเอาไลน์ออฟจัสติสทอสันอาร์มงั้นเหรอจากนั้นใช้ทวินโวเทร็กซ์ทำลายสินะยังไงแก้ไปก็เปล่าประโยชน์ฮะยอมตายดีกว่างั้นที่จริงการ์ดวันนี้มันเอาไว้ใช้เรียกจักรพรรดิจักรกลนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้โกสหรือว่าไอ้ดีนเนี่ยมันไม่มีการ์ดจักรพรรดิจักรกลในเด็กไงมันเลยใช้มั่วๆยูเซนายใช้เลยเหรอวะเด็กกลับเข้าเด็กมันไม่น่าใช้เลยลูกนี้ไม่น่าหมอบให้จังสินะมิวโอเคเอฟเฟคเวลเลอร์โถถ้าไม่ติดดาบผนึกแล้วน่าจะได้เปรียบไปแล้วล่ะฮะแต่ว่าพาซิโดมันก็ไม่มีอันนั้นเนี่ยแต่ถ้านั่นเป็นใบถ้าเป็นไข่ของพวกจักรพรรดิจักรกลเนี่ยแย่แน่เลยเธอของฉันตัวชิโอเคเห็นเทิร์นไปผมยังลุยไม่ได้เด็ก Ally of Justice ขอแค่ไม่ได้เจอมอนสเตอร์แสงมันก็ไม่ได้มีอะไรโหดไปร้ายหรอกฮะอีกอย่างเด็กผมมันเด็กมืดด้วยแหละเปิดไว้ก่อนก็แล้วกันเคลิร์สพริซันอันนี้ไม่ต้องเปิดเดี๋ยวให้ยูเซใช้เองเถอะโอเควันทันดุดไอซ์ดราก้อนมันตีมันกล้าตีได้ไงวะอ๋อปลดลิมิตนี่เองถึงว่าถึงกล้าตีแต่ไม่คุ้มเลยนั่นน่ะใช้มั่วสู้ตัวเหลวแบบนั้นน่ะมีแต่จะทำให้ตายไวขึ้นเห็นไหมยูเซตอนนี้นายต้องการอะไรถึงจะซิงโครได้ล่ะเนี่ยหมอบการ์ดอีกแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่ายูเซรู้ว่าผมจะเล่นแฮนด์เลสคอมโบก็เลยแบบพยายามเซตไว้ให้มีความเป็นไปได้นิดหน่อยนะโอเคเอฟเฟกต์ของวันเทเดตไอส์เซิร์ชโอ้โหอันนี้เป็นหุ่นไลกาเศษเหล็กเวอร์ชั่นบนมือแต่ดีกว่าถ้าไม่จบ Battle Fade คล้ายๆ Battle Fader แหละฮะแต่ Battle Fader มันดีกว่าชุบ Effect Weller ให้ผมเราคงจะเป็นจังอาร์เชอร์แหละฮะ7ดาวมาแล้วสินะซิงโครโชว์ครั้งเยี่ยมจังอาร์เชอร์มาจังอาร์เชอร์เอามันออกแล้วตีโดยตรงไปเลยก็ได้นะไม่ต้องไปแตะมันน่ะจริงๆอ่ะโอ้แต่ยูเซอยากจะฆ่าเว้ยจงเจาะทะลวงมันเป็นชิ้นๆเลยสครับแอโร่ใบเซลโอกาสสินะว่าแล้วเชียวถ้าหากมันจั่วได้ไข่คือเราแพ้แน่ๆแต่ยังดีที่มันจั่วยังไม่ได้พาซิโดไม่เหลือการ์ดบนมือแค่2ใบนะทำอะไรไม่ได้หรอกนะ
การ์ด2ใบงั้นสินะโอเคดรอขอบใจมากที่อุตส่าห์ปูไว้ให้ยูเซมานี่ของจริงแล้วสตาร์ดัสดรากอนเวอร์ชันสมบูรณ์แบบออกมาสิงโครโชคังจงโบยบินสตาร์ดัสดรากอนแล้วก็ออกมาอินเฟอร์นิตี้เดเรมอนการ์ดกับดักต่อเนื่องลิมิตรีเวิร์สจงคืนชีพกลับมาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ที่ว่าตัวยอมหรือไงล่ะเอฟเฟกต์ของสตาร์ดัสดราก้อนทำงานจากนั้นฉันขอนำทั้งสองตัวมาทำการจูนนิ่งสิงโครโชว์ครั้งอีกครั้งหนึ่งออกมาเอ็กเซเบอร์เวนไม่เป็นอัญเชิญไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมกะจะให้แบบอัญเชิญมอนสเตอร์สิงโครมาเยอะๆเฉยๆให้เวนโจมตีโดยตรงโอเคเราได้เฟิร์สดาเมจไปที่เหลือยูเซอยากออกไปเล่นยังไงตามสบายเลยบอร์ดเราเริ่มดีแล้วที่จริงผมจะทำให้บนมือเอ้ยลืมกดโอ้ลืมกดให้สตาร์ดัสฟื้นกลับมาเวนเอ้ยชิบหายแล้วกดวงกลมรัวไปหน่อยสตาร์ดัสไม่ฟื้นเลยเวนกรรมลืมไปเลยว่าใช้เอฟเฟกต์สตาร์ดัสไม่เป็นไรความผิดพลาดแค่นั้นคงจะไม่ทำให้แพ้หรอกมั้งน้ำแตกใบน้ำแตกเป็นใบต่อไปของไอ้โกสชิบหายละรีบต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนที่น้ำแตกจะขึ้นมืออุตส่าห์มอบเคิร์ทพริสันกลับขึ้นมาให้เราด้วยนะโอเคแต่สตาร์ดัสยังไงก็กู้ไม่ได้แล้วผมไม่มีพวกไหพวกอะไรไงแต่ผมมีซิงโครใบอื่นอยู่นะดรอจงหายโบเฮดฮอกขึ้นมาการกับดักทำงานเคิร์ทพริสันโอเคที่ผมจะเอามาตอนนี้ในสุสานมีจูเนอร์เลเวลเท่าไหร่บ้างวะดูได้ไหมวะไม่ได้เว้ยแป๊บนึงนะจากเอฟเฟกต์เลเวล1ใช่ไหมโอเคดังนั้นเอาเซเว่นซอสวอลเลอร์ออกมาได้เวลาละดิซิสีอาร์เมอร์มันก็ดีอยู่หรอกแต่ตัวที่คว่ำอยู่มันคืออะไรไม่รู้เลยโอเค8ดาวก็8ดาวเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ตายจากการต่อสู้ง่ายๆแล้วกันไม่ดีต้องเรียกว่าตายได้แต่ชุบได้ซิงโครโชคังโคโลซอลไฟเตอร์และมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก100ตามมอนสเตอร์เผานรกในสุสานด้วยนะพลังไม่ใช่2008อยู่แล้วเป็น3001แบทเทิลเวนส์โจมตีโอเคฆ่าไวเซลการ์ดไป3001ได้เล็กแอคแท็กไปเลยสู้ดะใช่แล้วล่ะคิซามะโนอิโนชิโอมอยาเซมันบอกว่าผมจะอะไรจงถูกกินพลังชีวิตของตัวเองไปซะโอเคทีนี้มันเหลืออะไรแค่2,000ละมันคงจะไม่มีเดสตินีดอหรอกใช่ไหมไอ้โกสเนี่ยหรือว่ามีก็ไม่รู้แต่คงไหวอยู่หรอกไม่มีจริงด้วยเว้ยถือว่าแจ่มมากแค่นั้นน่ะทานเราไม่ไหวหรอกแต่นั่นน่ะที่หมอกมาใหม่เนี่ยค่อนข้างหวั่นอยู่ดโรยูเซขอร้องล่ะนายทำได้อีกโซจูนนิ่งอีกแล้วจังซิงโครนมิวโดนไซโครนซะด้วยชิบหายมากเฮ้ยน้ำแตกใช่ผมจำได้น้ำแตกใช่ไหมที่มันหมอกเมื่อกี้น่ะน้ำแตกนะยูเซมันน่าจะเป็นน้ำแตกแน่ๆเลยชิบหายละชิบหายละกูว่าแล้วไงได้เวลาที่ผมต้องแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วสินะแต่มันกลับมาที่มือของพาซิโดอ่ะมาแล้วสินะโอ้ตกใจหมดลืมไปมันไม่มีไข่
มันเลยเอาแมวโชคร้ายมาลุยกับเราแทนแมวแห่งลางร้ายยูเซเอ็งไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นก็ได้มั้งเดี๋ยวจังหวะจะเป็นจะตายไม่มีให้ใช้นะถ้างั้นแล้วก็เทิร์นของฉันต้องการกระสุนมากกว่านี้ไม่นึกเลยว่าผมต้องมาใช้กับอะไรแบบโง่ๆแบบเนี้ยโอเค Lightning Voltage Infinity กันจากนั้นใช้เลยอัญเชิญแบบพิเศษนะมาการ์เดียนแล้วก็เดมอนขึ้นมาตอนนี้เอาบีเทิลแล้วกันนะฮะเรายังไม่มีจูนเนอร์ไงต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนจากนั้นโนมอลซัมมอนบีเทิลลงไปเอฟเฟกต์ของบีเทิลทำงานเมื่อการเป็นมือเป็นศูนย์บูชายันตัวเองลิลิสเรียกเพื่อนตัวเองจากเด็ก2ตัวมาเป็นกรณีพิเศษได้สูงสุดมีอะไรเหลือเราใช้เซโลแม็กสวนก็ได้ฉันขอนำทั้ง2ตัวมาทำการจูนนิ่งตีเจาะดีมันเลยแล้วกันซิงโครโชคังออกมาไปเวอูลูคิซักไม่รู้เหมือนกันว่าตัวที่หมอบไว้พลังเท่าไหร่เดี๋ยวจะเจาะดีไปดูเดี๋ยวนี้แหละแบทเทิลเลย 2,001 ตีใครใครจริงๆด้วยเธอละครั้งการไปนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วมันยังไงล่ะแบทเทิลดาเมจแกก็ต้องรับอยู่ดีนั่นแหละแพ้แล้วดีนะเนี่ยที่มันไม่มีการ์ดทำลายไข่ถ้ามันมีการ์ดทำลายไข่จากผลเอฟเฟคการ์ดเนี่ยเกมจะลำบากกว่านี้เยอะเลยพอมาคิดว่าแค่มนุษย์ชนะฉันได้นี่มันกำหมัดเลยแล้วไงวะก็หน่อยแน่จากพวกแมลงยิงพยองพวกนี้พวกแกไม่รู้ตัวเลยหรือไงว่าการวิวัฒนาการของแกเนี่ยที่เป็นเส้นทางของพวกแกน่ะมันไปผิดทิศผิดทางแล้วฉันไม่มีทางยอมแพ้พวกโง่เง่าแบบพวกแกไม่มีวันยูเซนายน่ะลืมโศกนาฏกรรมของเซโลรีเวิร์สไปแล้วงั้นเหรอฮะในท้ายที่สุดแล้วพวกแมลงอย่างพวกแกก็จะต้องทำผิดครั้งใหญ่หลวงอีกครั้งอยู่ในอีกเหมือนเดิมอยู่ดีนั่นแหละแหละพวกเราเนี่ยที่มาเนี่ยก็เพื่อทำให้สิ่งเนี่ยมันถูกต้องตั้งแต่แรกฉันน่ะจะไม่ปล่อยให้โศกนาฏกรรมแบบนั้นมันเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะมันก็จริงอยู่ว่ามนุษย์น่ะจะแบบว่าผิดพลาดแต่ว่าเราเนี่ยก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นได้นะและมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะปกป้องเมืองนี้ไอ้ผมเข้าใจความรู้สึกของพาซิโดอยู่นะฮะเข้าใจอยู่ถ้าไม่ดูเนี่ยจะไม่เข้าใจทำไมฉันถึงต้องแพ้ให้กับแค่แมลงกระจ้อยร่อยอ่อนแอทั้ง2ตัวอย่างพวกนายด้วยวะฉันยังมีอะไรอยากจะถามอยู่นะเว้ยแต่จะว่าไปแล้วไอ้หมอนี่มันทำไม่ทำตามคำสั่งมาสักพักใหญ่ๆแล้ววะแต่ว่านายเองก็เป็นคนที่ไร้ความปราณีจริงๆยูเซฉันชอบนะเสียงนั้นเมื่อกี้น่าจะเป็นของโฮเซ่กับไอ้นางไงว่าแล้วเชียวลูเซียโน่แกเป็นใครเนี่ยพวกเราคือ3จักรพรรดิของอีลีแอสเตอร์ฉันคือโฮเซ่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำฮะนายเป็นผู้นำแล้วเหรอนายเป็นผู้นำตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเงียบไม่ตอบก็ได้อะฉันชื่อว่าลูเซียโน่ถือว่าเป็นรองหัวหน้าก็ได้หรือมั้งคนที่นายเพิ่งชนะไปเมื่อกี้ก็คือพาซิโดเป็นจะเรียกว่าไงเป็นเจ้าหน้าที่ต๊อกต้อยแค่นั้นเองอยู่ล่างสุดนะเพราะฉะนั้นแล้วนายอย่าได้ใจเกินไปนะยูเซที่ชนะได้แค่นอนต๊อกต้อยแบบนั้นน่ะ
อีลีแอสเตอร์ทำไมนายถึงทำเรื่องแบบนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตยังไงล่ะนายหมายความว่ายังไงฉันหมายถึงก็หมายถึงตามที่พูดนั่นแหละพวกนายที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีอนาคตที่โหดร้ายรออยู่อะไรนะพวกนายพูดเหมือนกับว่ารู้อนาคตอย่างนั้นนั่นแหละก็เพราะว่าพวกเรารู้ละสิก็ดูเหมือนว่านายจะไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับหรอกนะฉันก็ไม่แปลกใจหรอกใช่แล้วล่ะมันเป็นอะไรสักอย่างที่แบบว่าพวกโง่ไม่มีทางที่จะเข้าใจแต่ถ้าหากนายอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ต้องมาดูเอากับพวกเราเข้าใจละไม่ต้องรีบยังไม่ถึงเวลา ยังไม่ถึงเวลานะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือพอก่อนแต่วันที่เราจะได้ดูเอลกันอ่ะจะมาถึงไวๆนี่แน่นอนจงมีชีวิตอยู่ไประหว่างนั้นละกันนะยังไงก็ซากก็เหลือเวลาชีวิตอีกไม่มากละ ผมจำชื่อไอ้อะไรนะพาซิโดกับลูเซโนเนี่ยแม่งสับสนไว้สองคนนี้ชื่อคล้ายกันอย่างโฮเซ่เนี่ยชื่อมันยังชัดเจนนะฮะไว้เจอกันนะไว้เจอกันอีลีแอสเตอร์พวกมันกำลังตามล่าอะไรนะงั้นก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ผมก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนละฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสวัสดีฮะ